และสำหรับการบรรยายในสัปดาห์นี้เรื่องจิตวิญญาณในสมองคืนนี้จะนําหัวข้อนี้ไปใช้สู่กระบวนการทางจิตวิญญาณในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อนร่วมง,งานและโปรแกรมเมอร์ของฉันมีข้อมูลมากมายที่ให้ไว้สัปดาห์นี้เราจะพูดถึงวิธีนําไปใช้จริงในทางปฏิบัติเพื่อเริ่มต้นเราก็กลับมาเหมือนเดิมกับสมองกลิบขมับและสมองกลิบขมับแหล่งประสบการณ์ทางจิตวิญญาณส่วนใหญ่ มีการตีพิมพ์เอกสารหลายฉบับหนังสือสองสามเล่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้กรณีสำหรับกลีบที่เป็นศูนย์กลางหรือที่นั่งสำหรับประสบการณ์ทางจิตวิญญาณไม่มากก็น้อยนั้นค่อนข้างแข็งแกร่งแต่ที่ฉันจะเริ่มคืนนี้ก็คือความจริงที่ว่ามีอยู่จริงซึ่งอยู่ในกลีบขมักและไม่น่าแปลกใจที่เรียกว่าโรคลมบ้าหมูกลีบขมัก เรียกอีกอย่างว่าโรคลมบ้าหมูที่ซับซ้อนบางส่วนเนื่องจากสามารถมีปรากฏการณ์ได้หลากหลายไปต่อในกลีบขมับอาจมีปรากฏการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นพร้อมกับอาการชักและเกี่ยวข้องกับจํานวนหนึ่งด้วยสมองส่วนต่างๆและเรียกว่าบางส่วนเพราะไม่แพร่กระจายไปทั่วทั้งสมองกลีบขมับมีเกณฑ์การยิงต่ำกว่าส่วนอื่นๆของสมองดังนั้นจึงเป็นไปได้เพื่อเริ่มต้นที่นั่นแล้วอยู่ที่นั่นโดยไม่ถึงเกณฑ์ที่จะแพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่น ฮ่ฮสมองแน่นอนว่าโรคลมชักกลิดขมับไม่ทําให้ชักบุคคลนั้นไม่สั่นไม่เกิดฟองที่ปากจริงๆแล้วจากภายนอกคุณอาจไม่รู้ด้วยซ้าว่าพวกเขามีอาการชักขณะนี้เนื่องจากกระบวนการและประสบการณ์ทางจิตวิญญาณดูเหมือนจะมีพื้นฐานอยู่ในสมองกลิดขมับและโรคลมชักกลิดขมับนั้นจํากัดอยู่ที่กลิดขมับจึงไม่น่าแปลกใจที่กลิดขมับบางกลิด อาการชักอาการชักบางส่วนที่ซับซ้อนจริงๆแล้วเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางจิตวิญญาณอันน่าทึ่งซึ่งไม่ธรรมดาและสิ่งหนึ่งที่ฉันควรเน้นย้ำก็คืออาการชักของกลิตขมมบสามารถทำได้มีปรากฏการณ์ทางโลกีเกิดขึ้นพร้อมๆกันในความเป็นจริงปรากฏการณ์เดียวที่พบบ่อยที่สุดที่เกิดขึ้นในการชักกลิตคอมบคือการตีริมฝีปากบุคคลที่ตกริมฝีปากหรือเคลื่อนไหวอัตโนมัติด้วยปากซ้ำแล้วซ้ำเล่า จากภายนอกดูไม่มากนักและจากภายในก็ไม่มีอะไรมหัศจรรย์จริงๆออาการชักทางจิตวิญญาณเป็นเพียงส่วนเล็กๆของประสบการณ์ทั้งหมดในกลิตขมักสามารถสร้างได้มีรูปแบบ ECG ที่แสดงการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นลักษณะของโรคลมบ้าหมูและกับแกรนมันแบบที่คนเราล้มลงและทำให้ร่างกายเกร็งได้ก็จะกลายเป็นตัวแข็งทื่อได้ เรื่องแบบนี้มีอยู่ทั่วสมองกลีบขมับจะพบเฉพาะในกลีบขมับเท่านั้นในระหว่างการชักจากโรคลมบ้าหมุกหลึกขับและอีกครั้งอาการเหล่านี้ไม่ปกติแต่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงนิมิตของพระเจ้าประสบการณ์นอกร่างกายประสบการณ์การมองเห็นของความสมบูรณ์ทั้งหมดแต่ความมืดมนการเปิดเผยทางปัญญาความเข้าใจแบบอย่างรู้ซึ่งพวกเขาอยู่ในระหว่างการชัก ว่าพวกเขาได้ติดต่อกับข้อมูลที่ขับเคลื่อนจักรวาลซึ่งบางครั้งก็เป็นความรู้สึกที่พวกเขารู้สึกว่าเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งและแน่นอนว่าหนึ่งในประสบการณ์ทางจิตวิญญาณที่พบบ่อยที่สุดที่เกิดขึ้นกับจิดขมักคือจิตที่ขาดไปจิตที่ว่างจากวาจาความนิ่งภายในอันเป็นอันมากกล่าวในพุทธศาสนาแต่เมื่อเกิดขึ้นระหว่างการจับกลุ่มก็ไม่น่าพอใจนัก ที่จริงแล้วประสบการณ์กรีดขมับที่ทรงพลังจริงๆส่วนใหญ่นั้นไม่น่าพอใจเลยทีเดียวและสิ่งเหล่านี้รวมถึงความรู้สึกถึงหายนะที่กำลังจะเกิดขึ้นความรู้สึกไม่คุ้นเคยกับสิ่งต่างๆอย่างมากจุดที่บุคคลสามารถรู้สึกแปลกแยกจากสภาพแวดล,ล้อมของตนเองได้จริงๆเดจาวู ja ถึงเวลาแล้วมีอาการลมบ้าหมูกลิบขมับเล็กน้อยในระหว่างการชักอาจมีความรู้สึกลึกซึง้ง ราวกับว่าคุณเป็นคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกคนที่มีประสบการณ์เช่นนี้เป็นประจำบอกฉันว่าพวกเขารู้สึกว่ามีความหายนาโลกได้ถูกทำลายลงแล้วมีเพียงบ้านของพวกเขาเท่านั้นที่ยังเหลืออยู่เหมือนเดิมอีกอย่างที่เกิดขึ้นได้คือความรู้สึกว่าร่างกายของคุณเปลี่ยนไปจนรูปร่างปกติและร่างกายของคุณอาจถูกรบกวนคุณจะรู้สึกได้ว่าตัวคุณใหญ่ขึ้นหรือเล็กกว่าปกติมากหรือตัวคุณ รู้สึกว่าด้านหนึ่งของร่างกายคุณใหญ่เกินไปและอีกด้านก็เล็กเกินไปอะไรทั้งนองนั้นจากนั้นการลดความเป็นตัวตนและภาพประกอบที่คุณเห็นบนหน้าจอจะแสดงออกมาจริงๆภาพวาดของเด็กที่เป็นโรคลมบ้าหมูประเภทที่หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับโรคขมักอาการชักแต่มันไม่เหมือนกันเสียทีเดียวเป็นไปไม่ได้ที่จะหาภาพประกอบที่เป็นจริงได้โรคลมบ้าหมูกลีบแต่ความรู้สึกเป็น depersonalization ชั่วครู่หนึ่งบุคคลน,นั้นอยู่ที่นั่นจากนั้นพวกเขาก็จากไปแล้วพวกเขาก็กลับมาและในระหว่างนั้นพวกเขาก็จับไปคำนึงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากภายนอกจริงๆดวงตาของพวกเขาจะหยุดเปิดมากนักพวกเขาจะทำเช่นนั้นสีผิวของพวกเขาเยอะมากบางครั้งก็เพียงพอแล้วที่จะล้มลงไปได้จริงๆซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเด็กในภาพถึงเป็นเช่นนั้นสายรักศีรษะทุกครั้งที่เด็กคนนี้นั่งบนเก้าอี้ก็อาจเกิดอาการแทกและล้มลงได้ตีหัวของพวกเขาจากภายนอกนี่ดูเหมือนเป็นเวอร์ชั่นฝันกลางวันเลย บุคคลนั้นสามารถเคลื่อนไหวซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามฉันจำได้ว่ามีคนบอกถึงกรณีที่มีคนพบว่าตัวเองเช็ดจานซ้ำแล้วซ้ำอีกใช้เวลาประมาณหนาทีในการทำให้อาหารจานเดียวกันแห้งจนกระทั่งมีคนมาบอกว่าเฮ้คุณทำให้แห้งแล้วจานนานเกินไปและดันพวกเขาไปที่แขนและนั่นก็ดึงพวกเขากลับมาและพวกเขาก็ทำได้ล้างจานต่อไปฉันอยากจะเน้นย้ำและนี่มีไว้สำหรับมืออาชีพเป็นหลักที่สนใจเรื่องนีง้จริงๆข้อสุดนั้นเลนาตัวบรรณาธิการที่เปัดเผยไว้มากมายกับสืการทางธุรกิจอานเกิดจาก เกิดประมัและโรคลงบ้าหมูติืขบักขังกัดอยู่ในเกลิดประมาทแต่ออกไปที่นักวิจัยหลายคนวาดไว้ก็ทนไม่ไหวและนั่นคือประสบการณ์ทางจิตวิญญาณเป็นโรคลมบ้าหมู ประสบการณ์ทางจิตวิญญาณไม่ใช่เหตุการ์โรคลมบ้าหมูแต่พยาสภาพของโรคลมบ้าหมูสามารถทําให้เกิดอาการชักได้หรือการสัญหาส่วนใดส่วนหนึ่งของสมองที่คุณต้องการตั้งชื่อมีโครงสร้างที่ลึกมากอยู่สองสามโครงสร้างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องบ่อยนักแต่แทบจะเป็นอะไรก็ได้หูของคุณสามารถเข้าถึงได้โดยการชักจากโรคลมบ้าหมูดังนั้นฉันจึงโต้แย้งว่าประสบการณ์ทางจิตวิญญาณเกิดขึ้นเมื่อส่วนต่างๆของสมองถูกเชื่อมต่อไว้ ประสบการณ์และที่ปกติและเกิดขึ้นเองในระหว่างกระบวนการตายจะเข้ามามีส่วนรวมโรคลมบ้าหมูยังสามารถเข้าถึงพื้นที่ของสมองที่ปกติทำงานในขณะที่เสียชีวิตได้โดยโรคลมชักดังนั้นอาการลมชักอาจเกี่ยวข้องกับประสบการณ์นอกร่างกายแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเป็นสมองประสบการณ์นอกร่างกายเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ชักเท่านั้นมีเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่เป็นอินซี ซึ่งเราอาจเห็นพระเจ้าเป็นธรรมชาติที่เป็นอินทรีย์ซึ่งเราอาจพบว่าตัวเองรู้สึกมีความสุขอย่างไม่น่าเชื่อเพียงเพราะประสบการณ์เดียวกันนี้เกิดขึ้นระหว่างการจับกลุ่มจากโรคลงบ้าหมูไม่ได้หมายความว่าเป็นเช่นนั้นที่เกี่ยวข้องพวกมันเกี่ยวข้องกับการทํางานตามธรรมชาติที่เริ่มต้นทางพยาพธิวิทยาระหว่างการจับกลุ่มดังนั้นสิ่งหนึ่งที่คนมีกรดบขมัก ประสบการณ์โรคลมบ้าหมูมักเป็นประสบการณ์ประเภทหนึ่งที่เรียกว่ากลิตขมักโรคลมบ้าหมูและพวกเขาก็มีชื่อด้วยสัญญาณโรคลมชักบางส่วนที่ซับซ้อนคือเด ja จาวูจามอิสบิยูซึ่งตรงกันข้ามกับเดเชวู U. ในเดจาวู U, คุณรู้สึกว่าช่วงเวลาปัจจุบันคุ้นเคยมากกว่าที่เป็นอยู่และในจามอ,อิสบิูคุณจะพบว่าตัวเองกําลังดูบางสิ่งที่คุ้นเคยอย่างยิ่งหรือในแบบที่มาก สถานการณ์และคุณรู้สึกว่าช่วงเวลาปัจจุบันคุ้นเคยมากกว่าที่ควรจะเป็นอีกประการหนึ่งคือความรู้สึกที่คุณรู้สึกว่ามีคนเฝ้าดูคุณแต่เมื่อคุณรู้สึกเพื่อดูว่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นอีกประการหนึ่งคือเข็มหมุดและเข็มของพาราสติชสความรู้สึกที่ฉุนเฉียวไฟฟ้าและคึกคักที่ไหลผ่านร่างกายและอีกอย่างหนึ่งคือความรู้สึกขนถ่ายและความรู้สึกของการทรงตัวคือสิ่งที่คุณจะได้รับหากคุณมีอาการชัก เป็นเรื่องปกติมากที่สุดเวลาที่ผู้คนกําลังหลับแต่ฉันเองก็เคยประสบกับเหตุการณ์นี้เช่นกันในหลักสูตรการฝึกสมาธิบางอย่างคำถามหนึ่งที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดเมื่อฉันพูดถึงเดจาวูก็คือผู้คนยกมือขึ้น พวกเขาพูดกันดีว่าเดจาวูคืออะไรกันแน่ก่อนอื่นผมจะบอกว่ามีหลายทฤษฎีและผมยึดถือทฤษฎีเดียวแต่ไม่ใช่ทั้งหมดดังนั้นฉันจึงนําเสนอเฉพาะกระบวนการของตัวเองในการพูดถึงเดจาวูเท่านั้นและยังมีกระบวนการอื่นๆอีกที่คุณสามารถดูได้ก่อนอื่นต้องทําความเข้าใจก่อนว่าเดจาวูคืออะไรเดจาวู ja คือความรู้สึกที่ปัจจุบันขณะนั้นเคยเกิดขึ้นมาก่อนและนั่นแตกต่างจากการจําความฝัน อันสดใสได้เองน่นแปตกาจกต่ตกความรู้สึกคุณเคยที่สถานที่นั้นอาจมีลักษณะคล้ายกับสถานที่ที่คุณเคยมีก่อนแต่ฉันค่อนข้างจะพูดถึงความรู้สึกว่าขณะนี้มีทุกสิ่งอยู่ในนั้นอย่างที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ก็เกิดขึ้นในอดีตแล้วตอนนี้วิธีปกติที่เราเข้าถึงอดีตความรู้สึกปกติของจิตใจในอดีตผ่านมาส่วนที่เรียกว่าฮิปโปแคมปัส และคุณจะเห็นภาพนี้ในสไลด์ปัจจุบันและฮิโปแคมปัสจะรวบรวมและดึงข้อมูลกลับมาต้องใช้ประสบการณ์ขณะปัจจุบันและเปลี่ยนให้เป็นความทรงจำที่เราสามารถเรียกคืนได้และเพราะว่าความทรงจำเป็นวิธีที่เราใช้สมองของเรามันกลายเป็นคำอธิบายง่ายๆที่จะบอกว่าเดจาวูเกี่ยวข้องกับการยิงผิดประเภทหรือ การกระตุ้นกลไกการจำเพราะนั่นคือที่ที่ความรู้สึกของเราในอดีตถูกค้นพบตอนนี้ฉันสนุกกับประวัติศาสตร์ฉันจะดูหนังเรื่องซามูไรที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่สิฉันจะดูสารคดี P ี s เกี่ยวกับจักรวรรดิเบ์และอื่นๆและนั่นเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างออกไปนั่นเป็นความรู้สึกถึงอดีตที่จริงๆแล้วฉันได้สร้างขึ้นมาโดยใช้สติปัญญาจำนวนหนึ่งสร้างขึ้นเพื่อตัวฉันเอง เป็นเรื่องที่ต้องรู้ว่าสิ่งต่างๆของศตวรรษที่15เกิดขึ้นหลังจากสิ่งต่างๆของศตวรรษที่12และฉันเพื่อรวบรวมความรู้สึกแห่งประวัติศาสตร์เข้าด้วยกันเพื่อที่จะได้สัมผัสถึงความรู้สึกในอดีตนั้นแต่เมื่อฉันคิดถึงอดีตของตัวเองตอนที่ฉันอายุ20ตอนที่ฉันอายุส0ขวบตอนที่ฉันอายุหขวบนั่นเป็นสิ่งที่สาคัญมากประสบการณ์และนั่นมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากกับการทํางานปกติของส่วนสมองที่เรียกว่าฮิปโปแคมปัสซึ่งคำนั้นหมายถึงมาน้ำเท่านั้น เพราะนักกายวิภาคศาสตร์ยุคแรกๆเมื่อพวกเขาตัดเข้าไปในสมองพวกเขาบอกว่าโอ้มันมีรูปร่างเหมือนม้าน้างั้นเราเรียกมันว่าม้าน้ํากันดีกว่าคนที่ซ่อมรถยนต์ไม่ได้มีปัญหากับฮิปโปแคมปัสขนาดนั้นความทรงจําถูกสร้างขึ้นรวมไว้ในฮิปโปแคมปัสและดึงมาจากฮิปโปแคมปัสฮิปโปแคมปัสมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากในการทํางานกับความทรงจํา แล้วเดจาวูคืออะไรล่ะมันคือเดจาวูเมื่อคุณอยู่ในฮิโปแคมปัสในบริเวณรอบๆมีพื้นที่ของเปลือกสมองพื้นผิวของสมองซึ่งซุกซ่อนอยู่และเรียกว่าบริเวณพาราฮิโปแคมปัสและนั่นก็หมายถึงพื้นที่รอบๆบริเวณรอบบริเวณฮิโปแคมปัสดังนั้นบริเวณฮิโปแคมปัส จึงเป็นส่วนหนึ่งของระบบฮิปโปแคมปัสนั่นเองและมีชื่อที่ฟังดูเป็นเทคนิคสำหรับบางส่วนของพื้นที่นี้คอเทกพาราลีนเทร์เรคอเทกความหมายคือใกล้จมูกคอเทกเอนโทรฮินั่นคอเทกพาราฮิปโปแคมปัสเจรัดฟันสำหรับการค้นหาส่วนต่างๆแต่ทำความเข้าใจสิ่งที่พวกเขาทำได้ดีขึ้นลิส่งเหล่านี้บริเวณเปลือกนอกซึ่งเป็นที่จัดเก็บหน่วยความจำที่แท้จริง มีส่วนหนึ่งของสมองที่เปลี่ยนประสบการณ์ปัจจุบันของเราให้เป็นสิ่งที่เราจําได้และสิ่งนั้นส่วนของสมองมีส่วนในการเข้าถึงจากปัจจุบันไปสู่ช่วงเวลาในอดีตเพื่อให้เราทําได้พวกเขาเมื่อพวกเขาสูญเสียความสามารถในการยับยัง้งซึ่งกันและกันพวกเขาก็จะสูญเสียความสามารถในการที่จะไปถึงเมื่อไหร่จริงๆแล้วพื้นที่ทั้งสองของสมองเชื่อมโยงกันอย่างเข้มข้นมากกว่าที่คุณทําตามปกติประสบการณ์ขณะปัจจุบันเกิดขึ้น พร้อมกับความรู้สึกในอดีตของคุณดังนั้นช่วงเวลานั้นให้ความรู้สึกเหมือนเคยเกิดขึ้นมาก่อนฉันจึงชอบคิดเดจาวู ja เป็นช่วงเวลาที่เรากำลังจดจำจริงๆเดจาวู ja คือความรู้สึกที่ช่วงเวลาปัจจุบันเคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่ก็อาจเป็นความทรงจำได้เช่นกัน ปัจจุบันซึ่งเป็นวิธีกล่าวที่แปลกเราคิดว่าตนเองคือการรับรู้ถึงปัจจุบันและจดจําอดีตเดจาวู ja เป็นช่วงเวลาที่ทั้งสองสามารถเกิดขึ้นพร้อมกันได้ดังนั้นในเดจาวูเราจึงค้นพบตัวเองและฉันก็เลยเล่าเรื่องนี้สักหน่อยเพื่อให้คุณได้ดูจริงๆภาพประกอบซึ่งผมคิดว่าสามารถอธิบายภาพเดจาวูได้ดีมาก ขณะนั้นกําลังเกิดนกและมาวิ่งผ่านบ้านอยู่นาที่นั้นเวลาถูกจดจำเรากับว่ามันมาจากอดีตฮิปโปแคมปัสซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของเดจาวู oo, ถูกเรียกว่าฮิปโปแคมปัสของสมองมันนำสิ่งต่างๆเข้าสู่บริบทค้นหาบริบทของสิ่งต่างๆและเมื่อเรามีการรับรู้ภายนอกตัวเราหรือจากภายในจะสร้างบริบทให้กับมันจริงๆ มันจะสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอมแปลงซึ่งการรับรู้สามารถเข้าไปได้เพื่อที่จะสามารถใส่เข้าไปได้เพราะหากไม่มีบริบทหรือการเชื่อมโยงบางอย่างมันก็จะไม่สามารถสร้างบริบทได้มันสมองสามารถสร้างบริบทประเภทใดสำหรับการรับรู้ที่ดึงดูดความสนใจของฉันในเรื่องนี้และนั่นก็คือมันจะสร้างสถานการณ์ในแบบที่มันคุ้นเคยกับการสร้างสถานการณ์ที่ไม่เป็นเช่นนั้น และที่ที่คุ้นเคยในการทำสิ่งนั้นบ่อยที่สุดคือในฝันของเราดังนั้นคนที่มีเดจาวูจึงมักจะรู้สึกว่าตนเองมักจะจำความฝันได้ทันทีขณะปัจจุบันและบอกกับตัวเองให้ดีว่านี่เป็นความฝันล่วงหน้าที่ฉันลืมไปช่วงเวลานี้ฉันสงสัยว่าการใช้การรู้แจ้งล่วงหน้าจะมีประโยชน์อะไรถ้าคุณไม่สามารถเข้าถึงการรู้แจ้งล่วงหน้าได้จนกว่าจะถึงเมื่อการทำนายล่วงหน้าเกิดขึ้น ไม่มีประโยชน์มากตอนนี้อาจมีสิ่งที่เรียกว่าความฝันที่สะท้อนถึงการรับรู้แบบรับรู้ล่วงหน้าแต่อยู่นอกขอบเขตเล็กน้อยวิทยาศาสตร์ที่ได้รับความยินยองวิทยาศาสตร์กระแสหลักและมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ฉันชอบพิจารญ,ญาเหล่านี้แหละแนวคิดที่อยู่ในกรอบของวิทยาศาสตร์ที่นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่พิจนารณาถึงแม้พวกเขาจะไม่ยอมรับก็ตามและการรับรู้ล่วงหน้าก็ข้ามเส้นนั้นไปนิดหน่อยแต่ฉันจะบอกว่ามีหนังสืออยู่มากในหัวข้อนี้ชื่อฟิ t เจอร์ม o r มโดย p m h แอดวอเตอซึ่งเป็นนักวิจัยชื่อดังในสาขาประสบการณ์ใกล้ตายและเธอตีพิมพ์ผลงานครึ่งปีหนังสือ Future m e m o r y เป็นเกมที่น่าสนใจมากและมีประวัติเครมากมายจากผู้คนที่เคยเหตุการณ์ก่อนใบเรียนสัญญาณกรีบขมับที่สำคัญถัดไปคือจมออีสอุยยูปัจจุบันเดจาวูแปลว่าภาษาฝรั่งเศสและมีความหมายเหมือนที่เคยเห็นมาก่อน คุณเคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนหรือไม่เจมออิสบิยูไม่เคยพบเห็นเจมออิสแปลว่าไม่เคยในภาษาฝรั่งเศสส่วนบิยูแปลว่าหินในบริบทนี้เจมอิสบิยูคือประสบการณ์ทุกสิ่งล้วนแปลกประหลาดเหมือนความฝันเหนือจริงหรือต่างดาวและในช่วงเวลาของเจมอิสบิยูคุณสามารถมองบางสิ่งที่ธรรมดาและคุ้นเคยได้จริงๆเช่นเดียวกับของคุณ มือและพบว่าตัวเองต้องเพชินกับความรู้สึกที่น่ารำคาญว่านี่ไม่ใช่มือของฉันหรือฉันไม่เคยเห็นมือของฉันก่อนและนี่อาจเป็นประสบการณ์ที่ยากลำบากมากดังนั้นเช่นเดียวกับเดจาวูมีความเชื่อมโยงมากเกินไประหว่างลิมบิกโครงสร้างลิมบิกส่วนลึกฮิปโปแคมปัสและพื้นที่ใกล้เคียงบนพื้นผิวของสมอง จมอเอชวิยูคือสิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อพื้นที่ทั้งสองที่ปกติเชื่อมต่อกันเป็นอย่างดีถูกแยกออกจากกันกันและกันในหน้าที่ของตนดังนั้นหากคุณอยู่ในสถานการณ์ที่คุณอยู่ในสถานการณ์ที่คุณอยู่ในสถานการณ์ที่แลทาดูบนหน้าจอคุณจะเห็นฮิโปแคมปัสกระพริบเปิดปิดค่อนข้างยากและพื้นที่บนพื้นผิวของสมองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริเวณพาราฮิปโปแคมปัสนั้นยังคงดีอยู่และยังคงอยู่ต่อไปเรื่องในคำอธิบายว่าการอยู่ของความรู้สึกและความรู้สึกจะเกิดขึ้น ความรู้สึกว่ามีคนอยู่ข้างหลังคุณหรือมูคณอยู่แต่คุณหายไปไม่มีใครอยู่ที่นั่นนี่เป็นภาพลงตาที่มีพื้นฐานมาจากสมองส่วนทางสังคมของต่อมทอนซินและมันจะเกิดขึ้นเมื่อใดระหว่างต่อมทอนซินด้านซ้ายและขวาแตกออกการสื่อสารระหว่างสมองและต่อมทอนซินยังไม่เพียงพอ และความรู้สึกของตัวเองที่ซีขวาของสมองเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นความรู้สึกของตัวเองที่คุณไม่ได้ระบตุตัวตนมักจะเป็นความรู้สึกที่ซ่อนอยู่สิทธิ์นั้นถูกฉายไว้ภายนอกตัวคุณโดยที่คุณพบว่ามันเป็นสิ่งภายนอกหรือความเป็นอยู่ของใจดีต่อไปคือความรู้สึกอาชาความรู้สึกแปลกๆความรู้สึกทางไฟฟ้าความรู้สึกซาซาในร่างกาย และส่วนของสมองที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นก็คือกลีดข้างขางมอมซึ่งมักอยู่ทางด้านซ้ายมากกว่าที่ถูกต้องแม้ว่าฉันจะไม่แน่ใจว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นและโครงสร้างส่วนลึกในสมองเรียกว่านิวคลีสมีหางซึ่งเรียกว่าสมองผู้รวมอวัยวะภายในมันรวมสภาวะทางอารมณ์ของเราเข้ากับสภาวะความตึงเครียดหรือการผ่อนคลายของร่างกายดังนั้นเมื่อคุณเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นการตอบสนองตามปกติของร่างกายต่ออารมณ์ของคุณ อาจเกินปกติไปบ้างคุณจะพบว่ามากกว่าแค่ให้ร่างกายของคุณตื่นเต้นกับบางสิ่งหรือร่างกายของคุณพอใจจริงๆแล้วมันสามารถให้ข้อมูลแก่คุณมากมายในรูปแบบของอาการรู้สึกเสียวซาและหนาวสั่นที่พาดผ่านกระดูกสันหลังและโดยที่มันสามารถแข่งขันกับทุกสิ่งที่มันทําให้คุณพึงพอใจได้ผู้คนจึงรู้สึกไม่สบายขณะมีแซกซึ่งเป็นเรื่องปกติมากขณะฟังเพลง นักร้องเสียงโซปราโนโอเป่าขึ้นถึงระดับของเธอวงออเคสตราดังขึ้นคุณรู้สึกตื้นตันใจกับของดนตรีอันไพเราะและคุณเพียงแค่ไปและความหนาวเย็นก็แล่นไปถึงกระดุกสันหลังของคุณหากพวกเขารุนแรงเกินไปพวกเขาก็สามารถดึงความสนใจของคุณไปจากดนตรีได้นี่ดูเหมือนจะเป็นอีกกรณีหนึ่งของกิจกรรมที่ล้นหลามหรือล้นออกมาจากที่หนึ่งไปที่อื่นภาพถัดไปเรียกว่าความรู้สึกขนถ่ายและฉันหวังว่ากล้องจะคงอยู่ในภาพนี้นานพอที่จะทํา ผู้ชมตีความได้ดีแต่นั่นคือความรู้สึกที่คุณได้รับเมื่อระบบการวางแนวของร่างกายทำให้คุณเข้าใจผิดตัวอย่างเช่นเมื่อมีอาการบ้านหมุนคุณจะมาถึงขอบหน้าผาที่สูงมากแล้วมองลงไปไม่มีใครกดดันให้คุณล้มไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากการดูถูกความรู้สึกของคุณซึ่งไปสิ้นสุดที่เท้าของคุณบนพื้นปกติก็สามารถยื่นออกไปที่ขอบหน้าผาได้ทันที พื้นที่อันมหาศาลและผลลัพธ์ก็คือสมองของคุณไม่สามารถกำหนดทิศทางระหว่างพื้นที่ใกล้เคียงที่คุณยืนอยู่ได้อยู่ไกลามากอันหนึ่งอยู่ที่เชิงผาและมีข้อมูลการวางแนวมากเกินไปในคราวเดียวคุณจะเบียดหวลน้อยจากสิ่งี่แลาพูดว่าเบ้าฉันคิดว่าฉันต้องถอยออกไปหนึ่งก้าวเวลาที่พบบ่อยที่สุดที่ความรู้สึกของคุณถ่ยจะปรากฏขึ้นในระหว่างการทำงานของกลีดขมับคือ คุณอยู่ห่างไกลาจากร่างกายของคุณระยะฮิยาโกจิกที่เรียกว่าหรือช่วงพักขั้ของการนอนหลับจากนั้นผู้คนจะพบว่าร่างกายของพวกเขากำลังเคลื่อนไหวเมื่อพวกเขาหลับลุกขึ้นจากเตียงดูเหมือนขึ้นขึ้นลงลงโยกเยกกระทั่งหมุนไปและอีกที่หนึ่งมีคนจะนุนมากเข้ามาและฉันก็เจออันนี้มานิดหน่อยสมัยเด็กๆถ้าใครติดกล้องหน้ารถไฟหอ,อกก็ปล่อยไปเคลื่นอนโมบาตามเดินทอฉันคงพบว,ว่าตัวเองกำลังสบสนเรื่องนั้นแต่ต้องบุนหน้าไปทางอื่นทีวีราวกับว่าดูโทรทัศน์กำลังจะโย,ยนฉันตกหน้าผา แน่นอนว่ามันทำแบบนั้นไม่ได้และฉันก็อายุไม่มากพอที่จะคิดแบบนั้นจริงๆบางสิ่งบางอย่างเป็นไปได้แต่ความรู้สึกของร่างกายของฉันเกี่ยวกับตำแหน่งทิศทางพื้นที่และการเคลื่อนไหวนั้นมากกว่าฉันมากจินตนาการและฉันก็เป็นมากกว่าที่ฉันจะจินตนาการได้และแน่นอนว่าวิธีง่ายๆในการกำจัดอันตรายที่มาจากโทรทัศน์คือการละสายตาจากโทรทัศน์สิ่งที่ฉันชอบชี้ให้ผู้คนเห็นเมื่อพวกเขารู้สึกกลัวระหว่างฉากที่น่ากลัวในภาพยนตร์คุณอยากให้มันหยุดหรือปิดทีวี และอันนี้มีต้นกําเนิดมาจากสส่วนที่แตกต่างกันของสมองตรงนี้เรามีฮิปโปแคมปัสฮิปโปแคมปัสและแผงด้านซ้ายบนอย่างที่คุณเห็นและเรามีพื้นที่ซีกขวาของสมองบนพื้นผิวของสมองซึ่งเป็นผาหักของสมองชื่อของบริเวณขมับอมไททอยและเป็นกบบริเวณที่เกลดไททอยกลิดขมับและเกลิดข้างดุมดทั้งหมด ไปด้วยกันและบริเวณนี้ก็มีความสําคัญมากเช่นกันในการรักษาการรับรู้เชิงพื้นที่ของเรานี่คือบางส่วนของสมองที่กลิดไททอยเป็นพื้นที่ที่สาคัญที่สุดนักโรคลมชักที่ดีคนหนึ่งต้องเผชิญกับผู้ป่วยรายใหม่และเขาก็สงสัยว่าจะเป็นเช่นนี้หรือไม่มีโรคลมบ้าหมูกลิดขมักพวกเขาควรตรวจคัดกรองแบบเข้มข้นต่อไปหรือไม่พวกเขาถามคำถามเหล่านี้ฉันทุกสิบป้าม่ท่าพอเด็ดนะโรคลมกลิด ไม่ใช่สิ่งอื่นที่เหมือนกับความผิดปกติทางจิตเวชสิ่งหนึ่งที่ฉันได้เรียนรู้ระหว่างเรียนขั้นพื้นฐานเพื่อเพิ่มพลังให้กับตัวเองในการให้พูดคุยและทำความเข้าใจแนวคิดเหล่านี้อ้างว่าร้อยและหกสิของโรคลมบ้าหมูกลิบขมักทั้งหมดเป็นเป็นโรคทางจิตบางอย่าง และนี่คือจุดที่สําคัญมากฉันเคยเป็นโรคลมบ้าหมูขมับมาบ้างแล้วและฉันไม่ใช่หมอแต่ฉันจะถามคนอื่นประสบการณ์เหล่านี้และพวกเขาก็จะใช่ใช่ใช่ใ,ชในการสนับสนุนรายการเหล่านี้แล้วฉันก็บอกว่าเอาลพาตัวเองไปพบแพทย์โรคลมบ้าหมูขอคําแนะนําและให้พวกเขาทําสำการที่มันไม่เจ็บเลยและพวกเขาจะทําการคัดกรอง และในบางกรณีคําพูดนั้นก็กลับมาหาฉันครั้งหนึ่งจากและครั้งหนึ่งจากคนที่ฉันไม่เคยพบแต่มันมาทางอีเมลที่พวกเขาได้รับการวินิจฉัยจริงๆโรคลมบ้าหมูบางส่วนและตอนนี้ไม่ต้องกินยารักษาโรคจิตเภทอีกต่อไปแล้วพวกเขาไม่ค่อยสบายเพราะไม่มีทางรักษาโรคลมบ้าหมูได้จริงๆแล้วพวกเขาทําอะไรได้มากมายและแน่นอนว่าฉันรู้สึกดีมากเมื่อคิดถึงเรื่องนั้นแต่นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ ประสบการณ์ที่ไม่ต่อเนื่องที่เป็นสัญญาณของโรคลมบ้าหมูไม่ใช่เครื่องหมายวินิจฉัยที่ชัดเจนแต่เป็นเพียงสัญญาณของโรคลมบ้าหมูอาจจะเป็นไปได้กับบุคคลน,นี้หรือสิ่งนั้นอีกจุดหนึ่งคือบุคลิกภาพกลิบขมับและฉันไม่แน่ใจว่ามีกี่คนที่ใช้สิ่งนี้ฉันอาจจะเป็นคนเดียวแต่ก็มีบุคลิกขึ้นมาสําหรับคนที่มีความกระฉับกระเฉงมากกิจกรรมในกลิบขมับเกี่ยวข้องกับความโน้มเอียงอย่างมากต่อจิตวิญ,ญญาณหรือไม่ คนที่มีจิตวิญญาณหรือไม่ว่าจะเกิดขึ้นร่วมกับโรคลมบ้าหมูกลิบขมักทั้งสองกลุ่มมีสิ่งที่เหมือนกันมากพอสำหรับฉันดูเหมือนว่ามีสิ่งที่เรียกว่ากลิบขมักบุคลิกภาพที่คุณได้รับในสมองส่วนหน้าไม่ได้ทำง,งานหนักพอจริงๆมีส่วนทำให้จิตส่วนของพวกเขามากเท่ากับที่พวกเขาทำกับร่างกายของพวกเขากลิบขมักกระตือรือร้นมากกว่าปกติส่งผลให้บุคคลน,นั้นอยู่ในสภาพที่กำลังดำเนินอยู่มากเกินไป มีลักษณะนิสยัย5ประการที่ฉันสังเกตได้จากบุคลิกภาพกริดขมักสสิ่งนี้ถูกค้นพบครั้งแรกโดยนักโรคหลมชักผู้ยิ่งใหญ่นอมันกระชุนมีชื่อเรียกว่ากระชุนซินโดรมและมีคุณลักษณะ4ประการให้พริลิจิอสถิบทความนี้ได้รับการตีพิมพ์ในอายุเจต้นเมื่อกระแสะหลักทางการแพทย์ มีความเป็นมิตรกับจิตวิญญาณน้อยกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเล็กน้อยและคุณไม่สามารถพูดว่าเป็นคนมีจิตวิญญาณได้จะบอกว่าเป็นคนนอกศาสนาลักษณะต่อไปคือไฮเปอร์กราฟีซึ่งเกี่ยวข้องกับลักษณะอื่นที่เรียกว่าความหนืดไฮเปอร์กราฟีหมายถึงแนวโน้มที่จะเขียนยาวและวิศวะสถิตเป็นคำที่ใครก็ตามที่ทำง,งานผู้คนและผู้ที่สนใจในด้านจิตวิทยาควรมีอยู่ในคำศัพท์ของพวกเขาจริงๆแล้วมันมาจากฟิสิกส์ที่ใช้อธิบายพลศาสตร์ของไหล น้ำเพื่งมีความหนืดมากไม่มีน้ำความหนืดหมายถึงความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงของการไหลและหากไม่ได้อธิบายถึงค่าของบางคนฉันไม่รู้ว่าทำอะไรดังนั้นคนไฮเปอร์กราฟิกจึงเขียนเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างและพวกเขาไม่สามารถหยุดได้และนี่คือเพียงเล็กน้อยอย่อเท่านั้นจากคนที่เพียงแค่ยมวรีของตนฉันทำแบบนั้นเองแต่ไม่ใช่เพราะฉันหนืดเพราะในระหว่างที่ทำสิ่งเหล่านี้ ฉันมักจะใช้ถ้าทำต่างๆเป็นครั้งแรกในขณะที่ฉันกำลังพูดและหากจะใช้วลีนั้นด้วยวิธีอื่นในใจฉันจะโยนมันออกไปด้วยนั่นเป็นลักษณะที่แตกต่างจากการไม่สามารถหุบปากได้และฉันก็ถูกบังคับให้พูดที่นี่แต่ตามนาฬิกามากกว่าลักษณะต่อมาคือความฉุนเฉียวซึ่งหมายถึงรูปแบบเฉพาะของความโกรธไม่ได้หมายความว่าบุคคลน,นั้นโกรธง่ายถึงแม้ว่าอาจหมายความได้ในบางกรณีก็ตาม หากเรากำลังพูดถึงโรคลมบ้าหมูกลิบขมับและโลคัสจุดกำเนิดจุดเริ่มตน้นอาการชักอยู่ที่สมองซีกซ้ายจึงอาจโกรธได้ไง่ายมากหรือรูปแบบความโกรธของบุคลิกภาพกลิบขมับคือความโกรธมาเร็วมากมันหายไปแล้วและบ่อยครั้งหลังจากนั้นพวกเขาก็รู้สึกแย่กับมันและนั่นเป็นเพราะความโกรธเป็นตัวแทนของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในสมองซีกซ้าย เมื่อการระเบิดนั้นหายไปพื้นที่เดิมทางด้านขวาของสมองก็จะเริ่มทํางานเรียงลําดับกันระบายกิจกรรมทางไฟฟ้านั้นออกไปและปล่อยให้มันระบายออกไปทางด้านซ้ายของสมองและซีขวาของสมองซีขวาและซีขวาซีขวามีแนวโน้มที่จะสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆเช่นความซึมเศร้าและความนับถือตนเองต่ำนาทีนี้มันสําคัญมากจนคุณกล้าจิตโคกกระป๋องของฉันไปทาําไม และเมื่อความโกรดนั้นหายไปพวกเขาก็ตระหนักได้ว่าพวกเขามีความสําคัญในตัวเองเพียงใดระบายออกไปที่สมองซีขวาพูดแล้วพวกเขาก็คิดว่าโอ้พระเจ้าเป็นไปได้ยังไงตอบสนองแบบนั้นกับโคกระป๋องง่ายๆหรือฉันจะผูกมัดกับเงินฝากอลูมิเนียมห้าเซนของฉันได้อย่างไรและพวกเขารู้สึกแย่มากเรื่องต่อไปเรียกว่าอัเธอร์เซ็กชวลและการเปลี่ยนแปลงทางเพศสามารถมีได้สองประเภท ประเภทหนึ่งคือ h y p o s e s u a l ความสนใจเรื่องเพศต่ำมากและสิ่งเหล่านี้ภาวะที่มีเพศสัมพันธ์มากเกินไปและน้อยเกินไปไม่ได้หมายถึงปริมาณของฮอร์โมนที่ร่างกายของบุคคลนั้นหลั่งออกมาไม่ใช่หมายถึงความสามารถในการมีเพศสัมพันธ์แต่เป็นระดับความสนใจโดยรวมบางคนสนใจเรื่องแซกมากและบางครั้งก็ไม่สามารถคิดอะไรอย่างอื่นได้อีกคนอื่นแทบไม่เคยคิดถึงมันเลยเว้นแต่จะมีอะไรเกิดขึ้นทำให้พวกเขาคิดเกี่ยวกับมัน อย่างแรกก็คงเป็น HYPSEQL ที่สองคือ h p o s e l คร้งเ h e l p e ิชุดที่ได้ว่าดิมีและผู้ชายที่เป็นวาระสังเกตการณ์ในประเด็นของวิชาการแบบดั้งเดิมของโลกวิชาการแบบดั้งเดิมเท่าที่ฉันรู้ไม่มีชื่อสำหรับผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์น้อย บางทีอาจมีนักบวชหรืออาจารย์อยู่ที่ไหนสักแห่งที่ตัดสินใจเรื่องนั้นการไม่สนใจเรื่องเพศในผู้ชายจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ดีและไม่ได้ตั้งชื่ออะไรลักษณะที่5ซึ่งไม่ใช่หนึ่งในสีลักษณะที่มอบให้นอมันกระชินในรายงานของเขาเรื่อง t n t e r ร์ b ิวเลอร์ซิลเคือโครงสร้างหลายอย่างที่ทำงานอยู่ในกล่บขมับโครงสร้างทางอารมณ์ได้รับ ในการชักของกลีดขมักให้รวมอยู่ในกระบวนการใดก็ตามที่ขับเคลื่อนจิตวิญญาณของกลีดขมักดังนั้นพวกเขาจะพบว่าอารมณ์ของพวกเขารุนแรงขึ้นอย่างมากฉันรู้ว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่ถ้าคุณให้อะไรอร่อยๆให้เธอกินมันจะระเบิดเธออย่างแท้จริงสำหรับมันและสักทักก็กินไม่ได้จริงๆเพราะคำแรกอร่อยมากสะเทือนอารมณ์เธอมันแรงมากจนเธอกินไม่ได้ อารมณ์ของเธอเองจะต,ตกเป็นเป้าหมายของเธอไม่ใช่อาหารที่เธอชินชอบและไม่สามารถบอกชื่อผู้เขียนได้แต่มีบทความตีพิมพ์ที่เรียกว่าอาการท้ายโรคจิตเภทโรคจิตของโรคลมบ้าหมูกลิบขมับและนี่คือหนึ่งในเอกสารที่ผู้วิจัยตระหนะักโรคลมชักกลิบขมับมีอารมณ์ที่รุนแรงและเข้าไปดูอารมณ์ของพวกเขา จริงๆแล้วมันแรงมากพอที่จะทำให้คุณมีลักษณะคล้ายโรคจิตเภทสำหรับบางคนได้โรคลมบ้าหมูกลีปรากฏว่าฉันไม่คิดว่ามันเีดีในการมองมันจริงๆพยายวิทยาของทุกคนโรคลมบ้าหมูอาจรวมถึงอารมณ์ต่างๆไม่ใช่แค่ที่แสดงถึงโรคจิตเภทหรือภาวะซึมเศร้าหรือพวกเขาทั้งหมดสามารถเกิดโรคลมชักจกิบขมับได้เมื่อพวกเขาอารมณ์ไม่ดี ลองมาดูคุณสมบัติเหล่านี้ทีละรายการกันการนับถือศาสนามากเกินไปตอนนี้คุณอาจกําลังติดต่อกับพระภิกษุแม่ชีหรือคนทางจิตวิญญาณหรือจะจัดการกับชีวิตจริงก็ได้ทุกพรุ่งนี้วันสิ้นโลกจะมาถึงจงกลับใจถวายชีวิตของคุณแด่พระเยซูเริ่มทําสมาธิต,ตอนนี้เลยแต่จิตวิญญาณของพวกเขาถูกนําเสนออยู่เสมอก่อนอื่นมันไม่ใช่เรื่องของ ประการแรกม,มันมักจะเชื่อมโยงกับความเชื่อทางศาสนาที่เป็นรูปธรรมซึ่งพวกเขามักจะสามารถทําได้จะสัระเสือนเพื่อคุณในขณะเดียวกันก็สามารถถักทอทุกสิ่งให้เป็นผืนผ้าแห่งความเชื่อทางศาสนาได้ขอโทษที่คุณลดลงหนึ่งในสี่ชายคนนั้นโน้มตัวลงหยิบมันขึ้นมาและพูดว่าขอบคุณพระเจ้าที่คุณอยู่ที่นี่ไม่มีคุณฉันก็คงไม่สามารถทำเช่นนี้ได้ไม่มีคุณ ฉันจะไม่มีไตรมาสนี้พระเจ้าต้องการฉันพระเจ้าในสวรรค์องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระอาจารย์และผู้สร้างจักรวาลต้องการให้ฉันมีไตรมาสนี้และเหตุใดเขาจึงให้ฉันมาที่นี่เพื่อน,นำทางช่วงเวลานี้สันเสริญทุกสิ่งทุกอย่างได้รับการถักทอเป็นจิตวิญญาณหรือศาสนาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งและแน่นอนว่าคนแบบนี้น่าเบื่อมากมีกรณีหนึ่งตามบันทึกของโรคลมบ้าหมูกลิบขมักซึ่งจริงๆแล้วเป็นคนเคร่งศาสนามาก ศาสนาที่พยาธวิทยาของเขาเชื่อมโยงเข้าด้วยกันคือความต่ำช้าเมื่อนักบำบัตของเขาถามเขาคุณเคยเข้าไปในโบสถ์บ้างไหมเขาบอกว่าไม่พระเจ้าจะตีฉันตายถ้าฉันเข้าไปในโบสถ์มีคำพูดอื่นอีกสองสามข้อที่ฉันสามารถนำมาประกอบได้แต่ฉันคิดว่าคุณเข้าใจประเด็นแล้วเมื่อบุคคลหนึ่งเข้าไปพัวพันกับความต่ำช้ามาก จนสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยแรงผลักดันแห่งการเวลาโรคลมบ้าหมูที่อยู่เบื้องหลังแม้แต่ความเชื่อว่าไม่มีพระเจ้าก็สามารถกลายเป็นศาสนาที่แพร่ซ่านไปทั่วซึ่งครอบคลุมทุกสิ่งที่มีบางสิ่งบางอย่างที่จะนําเสนอในแต่ละช่วงเวลาอีกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการนับถือศาสนามากเกินไปในโรคลมบ้าหมูกลิบขมักเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าหรือการเปลี่ยนศาสนาหลายครั้ง และมีบทความชื่อ m u l t i p l e r i g i u s o n v e r t i o n s in Temporal r e l a t i v i y ซึ่งจัดพิมพ์โดยและมีนักโรคลมชักชื่อดังอีกคู่หนึ่งน่าจะตีพีมพ์เมื่อ30หรือ40ปีก่อนพวกเขาบันทึกหลายกรณีที่ผู้ที่เป็นโรคลมบ้าหมูกลึกขมับหลายครั้งพบว่าตัวเองเปลี่ยนศาสนาบ่อยมาก ลักษณะต่อไปที่เราควรพิจารณาคือภาวะกราฟมากเกินไปที่มาจากความนับถือาศาสนามากเกินไปซึ่งเป็นคุณลักษณะของการเขียนและสิ่งที่พวกเขาจะทําคือคนที่ไฮเปอร์กราฟิกมักจะเติมปริมาตรแล้วปริมาตรเล่างานเขียนของพวกเขามักจะอยู่ในหัวข้อทางจิตวิญญาณบ่อยครั้งมากในหัวข้อเลื่อนลอยฉันหวังว่าจะได้พบมันเพื่อแสดงลักษณะนี้แต่ฉันเคยพบสมุดบันทึกของใครบางคนบนนั้น อันเต็มไปด้วยความเห็นต่างๆน,น,นานามีพระนามของเทพเจ้าปรากฏเด่นชัดอยู่ในนั้นวลีเล่นแรแประท่าปรากฏขึ้นและมีภาพประกอบมากมายจากกัะบลาและฉันก็ดูสมุดบันทึกของคนคนนี้และบอกว่าว้าวฉันต้องเก็บมันไว้เพื่อจะได้สแกนมันได้สามารถใช้ในการนำเสนอได้แต่น่าเสียดายฉันดูเหมือนจะไม่สามารถหามันได้แต่สมุดบันทึกประเภทนี้เป็นตัวอย่างคลาสสิกของกางทิมมากเกินไป ไม่ใช่แค่ว่าพวกเขาเขียนอย่างต่อเนื่องแต่สิ่งที่พวกเขาเขียนมีความสำคัญอย่างมากและมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวมากในความหมายของมันสิ่งเหล่านี้มีความหมายบางอย่างกับบุคคลที่เขียนสิ่งเหล่านี้คุณสามารถอ่านและไม่พบผลลัพธ์อย่างแน่นอนในขณะที่พวกเขาเขียนมันคุณสามารถมั่นใจได้ว่าพวกเขามักจะเต็มไปด้วยความยิ่งใหญ่และเข้าใจถึงความสำคัญของสิ่งที่พวกเขาเขียนอย่างแท้จริงและพวกเขาจะดำเนินต่อไป สิ่งที่สวยงามประการหนึ่งเกี่ยวกับหน้าที่พิมพ์ก็คือที่นั่นเป็นปรมาจารย์ที่ไม่มีใครโต้แย้งได้ไม่มีใครสามารถขัดจังหวะปากกาของพวกเขาได้ไม่มีใครสามารถพิพา์วิจารณ์สิ่งที่พวกเขาเขียนได้และจะไม่มีการหยุดพักการหยุดชะงักในเชิงพาณิชย์จะไม่มีใครตรวจสอบได้พวกเขาคือเจ้าแห่งเพจที่ไม่มีใครโต้แย้งได้และพวกเขาสามารถดําเนินต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งบังคับให้พวกเขาหยุดเขียนบางครั้งมันเป็นความเหนื่อยล้าทางร่างกายอย่างแท้จริง และลักษณะเดียวกันนี้จะปรากฏในการสนทนาปกติของพวกเขาเพราะเมื่อพวกเขาเริ่มพูดสิ่งที่พวกเขาพบว่าน่าสนใจหรือน่าสนใจหรือสำคัญอาจเป็นเรื่องยากที่จะได้มาเพื่อเปลี่ยนเรื่องเพื่อที่คุณจะได้เริ่มต้นกับความหมายลึกลับที่ซ่อนอยู่ของหนังสือโยกและคุณจะพบอยู่ในท่าที่ไม่สบายใจในการเข้าสังคมหรือนั่งนิ่งๆเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้และที่แปลกคือพวกเขามักจะไม่พูดซ้ําอีก พวกเขาอาจชี้ประเด็นได้มากกว่าหนึ่งวิธีแต่เนื้อหาที่พวกเขาคิดขึ้นในสิ่งพิมพ์หรือในวัฒกรรมจริงก็สดจริงได้บางครั้งพวกเขากำลังสำรอกย้ำสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้จากที่อื่นแต่บ่อยครั้งมากความคิดเชิงปรัชญาดั้งเดิมที่สดใหม่ในชีวิตปกติของเราผู้คนที่มีสมองกลีบขมับที่เคลื่อนไหวมากแต่ไม่ได้เคลื่อนไปจนสุด โรคลมบ้าหมูกลิบขมับสามารถพบว่าตัวเองแสดงลักษณะเดียวกันผ่านสิ่งง่ายๆเช่นสามารถใส่ไดอารี่หรือสมุดบันทึกสมุดสเก็ตภาพธรรมดาลงบนหน้าที่ถิ่นได้ฉันรู้จักใครบางคนที่มีสัญญาณของสมองกลิตขมับที่ทำงานอยู่มากมายซึ่งจะเต็มสมุดบันทึกหลังจากนั้นด้วยไดอารี่ที่ยอดเยี่ยมอย่างยิ่งซึ่งใช้รูปแบบหนังสือการ์ตูนและทุกสิ่งที่พวกเขาได้รับการใส่ลงในหน้าเหล่านี้แต่ความมุ่งมั่นของพวกเขาคือความคิดสร้างสรรค์ และรูปแบบกราฟิกที่น่าดึงดูใครก็ตามที่เห็นสมุดบันทึกบอกว่านี่เป็นของที่สามารถเผยแพร่ได้เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมเหตุผลที่ฉันเน้นเรื่องนี้ก็เพราะว่าไม่ใช่งานเขียนเกี่ยวกับโรคลมบ้าหมูกริกขมับทั้งหมดจิตใจที่วิกลจริตหรือไม่เป็นระเบียบบางครั้งความฉลาดทางความคิดสร้างสรรค์ที่แท้จริงก็เกิดขึ้น ดอสโตเยสกีเป็นที่รู้จักกันดีในขณะนี้ว่าเป็นโรคลมบ้าหมูกลิบขมักและหนังสือของเขามีขนาดที่ใหญ่มากแนวโน้มของเขาที่จะเกิดภาวะไฮเปอร์กราฟียสิ่งที่แตกต่างดอสโตเยสกีจากนักบวชผู้เติมสมุดบันทึกคือดอสโตเยสกีรู้วิธีที่จะปล่อยให้มีโครงเรื่องและหนังสือของเขาที่แสดงถึงพยาสภาพโรคลมชักกลิบขมักยังคงอยู่อย่างแน่นอนสิ่งของคำอธิบายของเขาเกี่ยวกับการโจมตีแบบลิส ในเดลโพซิสต์มักถูกอ้างถึงบ่อยมากในวรรณกรรมของโรคลมบ้าหมูกลิดเนื่องจากอาการชักกรีดขมับเชิงบวกจึงมีชื่อเล่นว่าอาการชักแบบรอสโตเยสกีเรามาดูคุณสมบัติต่อไปกันดีกว่าความหงุดหงิดไม่ใช่จะพูดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ดิมเพราะอาจเป็นปรโอกาสท,ที่ฉันไม่จเป็นตะปูมีคำพูดมากมายให้ทุกคนต้องเดาไปเอากรดก๊าดออกมาสั้นๆประมาณรุย่ยฉันไม่ได้บอกว่านั่นเป็นประสบการณ์ทั่วไปและเกือบทุกคนก็มีมัน บางคนมีน้อยมากบางคนมีทุกชั่วโมงแต่เธอทุกคนมีสิ่งที่ออกใานันบนจเอาละลักษณะโรคลมชักเกริดขมับคือแทบไม่เคยนำไปสู่ความรุนแรงเลยคนที่เป็นโรคลมชักเกริดขมับหรือผู้ที่มีสมองกริดขมับที่ทำงานมากมากัมกจะแสดงออก คำพูดไม่ใช่การกระทําเมื่อคุณพบคนที่มีรูปแบบความโกรธแบบเดียวกันที่แสดงออกมาและทําร้ายผู้อื่นมีแนวโน้มที่จะต้องรับมือกับคนที่มีอาการคลุ้มคลั่งมากกว่าภาวะคลุ้มคลั่งทางจิตเวชมากกว่ากลิบขมักและแน่นอนว่าหลายครั้งที่การวินิจฉัยพลาดไปเพราะหนึ่งในศพนาตกระตะกรมครั้งใหญ่ของโรคลมชักตกิดคือความผิดปกติทางจิตเวชตามที่อธิบายไว้ใน DSM-5 Diagnostic and คู่มือความผิดปกติทางจิตเวชและทางจิต ในขณะที่โรคลมบ้าหมูกลิบขมักซึ่งเป็นความผิดปกติทางกายภาพของสมองไม่อยู่ในรายการจิตแพทย์หลายคนไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้สไลด์ถัดไปของเราจะไม่ปรากฏบนกล้องแต่เป็นสไลด์สำหรับการเปลี่ยนแปลงเรื่องเพศและการเปลี่ยนแปลงหมายถึงภาวะไฮเปอร์เซ็กชวลหรือไฮเซ็กชวลและนี่คือภาพคลาสสิกสองภาพหนึ่งในนั้นแสดงให้เห็นว่าเทพรัก หรือแพนจากเทพนิยายกรีกเป็นสิ่งมีชีวิตที่คิดเรื่องเพศอยู่เสมอและส่วนอื่นๆแสดงให้เห็นว่าแม่ชีที่ดูคลาสสิกเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของบุคคลที่ไม่เคยนึกถึงและสิ่งที่ดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นตรงนี้ก็คือว่าถ้าเป็นโรคลมบ้าหมูกรีบขมับหรือคนที่มีมากกรีบขมับพบว่าด้านซ้ายไวกว่าด้านขวาจึงมีแนวโน้มที่จะไวมากสนใจเรื่องเพศมากกว่าคนส่วนใหญ่ และถ้าอยู่ทางขวาแทนที่จะเป็นทางซ้ายก็ถือว่าสนใจมากจะสนใจเรื่องเพศน้อยกว่าคนส่วนใหญ่มากลักษณะสุดท้ายในรายการลักษณะสั้นๆของเราคืออารมณ์มากเกินไปและนั่นหมายถึงอารมณ์ปรากฏขึ้นอย่างกระทนหันและควบคุมได้น้อยกว่าปกติภาพหนึ่งของหญิงสาวที่มีอาการซึมเศร้าโดยไม่ได้ตั้งใจ คือโครงสร้างในกริบขมับนั้นเชื่อมโยงกันมากกว่าปกตดิดังนั้นอารมณ์ได้ง่ายขึ้นตัวอย่างเช่นหากคุณกำลังดูสารคดีทางทีวีเกี่ยวกับจิตวิทยาบางประเด็นและใครบางคนภาวะซึมเศร้าแบบแผนตามมาด้วยการตื่นเช้าอย่างสดชื่นฉันไม่รู้ว่ามีรูปแบบเช่นนี้แต่จะทำเป็นตัวอย่าง โรคลมบ้าหมูขมักผู้ที่มีสมองกลีบขมักที่บอบบางมากคือผู้ที่มีอาการมากที่สุดกระโดดขึ้นไปบอกว่าฉันมีสิ่งนั้นฉันมีสิ่งนั้นและปฏิกิริยาของพวกเขาต่อมันจะทรงพลังมากขนาดนั้นจริงๆแล้วบทบังหรืออยู่หลังรายการทีวีที่ทําให้พวกเขาตื่นเต้นในขณะที่คนส่วนใหญ่เข้าใจสิ่งนั้นสักทักหนึ่งหรือใครก็ตามที่ไม่มีสมองกลิบขมักที่เคลื่อนไหวมากก็จะพูดง่ายๆว่าโอ้เข้าใจแล้ว อารมณ์จะเข้ามาแทนที่องค์ประกอบที่ไม่ใช่อารมณ์ในขณะนั้นประเด็นต่อไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าความต่อเนื่องของเหตุการณ์กกิบขมักและการวิจัยทำโดยด็อกเตอร์ไมเมคิลทเลื่อรร่วมกับคน,นชื่อคาร์ลัลเีอร์มมค,รอคุณจะเห็นเส้นโค้งระครังและเส้นโค้งระครังคือสิ่งที่คุณได้รับเมื่อช่วงเวลาของกลุ่มคน แต่เหตุการณ์ของตริคขมักและความไวของตริคขมักหรือที่เรียกว่าโลบิลิตีของตริคขมักนั้นไม่ใช่โค้งระรังมันเป็นความต่อเนื่องที่เราเห็นที่ด้านล่างของภาพประกอบทั้งสองบนหน้าจอตรงนั้นและสิ่งที่คุณเห็นคือสเปรดนั้นแหลมคมเหมือนที่คุณจะพบได้เหมือนกันที่คุณดู ในความเป็นจริงมีคนจํานวนมากที่อยู่ในระดับสูงสุดของความต่อเนื่องเช่นเดียวกับที่มีอยู่ในระดับต่าสุดประมาณหนึ่งในสัมของผู้คนมีสิ่งเหล่านี้บ่อยครั้งและหนึ่งในสามของผู้คนก็มีสิ่งเหล่านี้เป็นบางครั้งและของประชาชนไม่มีเลยหรือแทบไม่เคยเลยและคนตรงกลางก็เยอะเหมือนกันที่ปลายแต่ละด้านเราไม่ได้พูดถึงเส้นโค้งระฆังไม่มีโปรไฟล์ของคนทั่วไปเพียงโปรไฟล์เดียวในความต่อเนื่องเราอยู่ทั่วแผนที่ในฐานะสายพันธุ์ เอาละจับคู่สัญญาณกริดขมับก,กับการฝึกฝนทางจิตวิญญาณและเราจะมาดูส่วนสมองเดิมที่เราเพิ่งดูไปแต่มาจากคนละส่วนกันและนี่คือฮิปโปแคมปัสฮิปโปแคมปัสมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวมากที่สุดในผู้ที่มีเดจาวูซึ่งมีประสบการณ์เกี่ยวกับคนถ่าย ความรู้สึกของร่างกายเคลื่อนไหวเมื่อได้พักผ่อนจริงๆประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งที่มีแนวโน้มจะเกี่ยวข้องกับฮิโปแคมปัสคือการมองเข้าไปในความว่างเปล่าอันไม่มีที่สิ้นสุดด้วยปิดตาแทนที่จะมองเห็นแสงปกติพวกเขาจะมองเห็นพื้นที่เมื่อขนาดใหญ่จริงๆและการมองเห็นภายในทุกชนิดเช่นรูปแบบหรือลวดลายซึ่งมักพบบ่อยที่สุดเมื่อมีขนล้ม ที่เรียกว่าการนอนพบค่ําเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นบุคคลใดมีเดชาวูจะไม่วูมีความว่างเปล่าภายในความว่างภายในเขาก็จะให้มองเห็นในที่มืดอ,อันกว้างใหญ่โดยปกติแล้วจะเป็นรูปภาพรูปใบหน้าติวทั์หรือสิ่งของต่างๆอาจไปเดิมพันที่ดีว่าฮิปโปเป็นส่วนที่กระตือรือร้นที่สุดในระบบลิมบิกของพวกมันและสําหรับคนเช่นนี้ก็มีการปฏิบัติทางจิตวิญญ,ญาณบางอย่างที่ดูเหมือนจะเหมาะสมที่สุด กล่าวคือหากพวกเขาเริ่มต้นด้วยการปฏิบัติเหล่านั้นพวกเขามีแนวโน้มที่จะประสบความสาเร็จมากที่สุดและประการแรกคือการทําสมาธิการทําสมาธิเป็นการปฏิบัติที่สําคัญมากโดยเฉพาะการทําสมาธิแบบที่ทําโดยไม่มีคําพูดที่คุณให้ความสนใจการฝึกหายใจหรือการมองเห็นโดยฝึกเห็นภาพเทพเจ้าหรือสัญลักษณ์ภายในตาของจิตใจและการจ้องมองการปฏิบัติต่างๆเช่นการกรีดร้องบนผิวน้ำ โดยปกติจะต้องทำในชามหรือบนจานที่มีสีเข้มมากแล้วภาพเหล่านั้นก็จะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่กำลังคิดอยู่ดังนั้นจึงมักใช้ในการอ่านกายสิทธิ์การฝึกจ้องมองอีกแบบหนึ่งมาจากอินเดียซึ่งเรียกว่าตรตักและตรตักก็หมายถึงการจ้องมองและนั่นคือคุณหยิบวัตถุขึ้นมาและจ้องมองมันอย่างแน่วแน่และเมื่อเวลาผ่านไปก็จ้องมองรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ฉันฝึกแบบนี้เป็นเวลาหลายสัปดาห์ในคราวเดียวและในทางปฏิบัตินั้นฉันได้รับการสนับสนุนให้มองเข้าไปในกระจกและฉันจะมองเข้าไปในกระจกด้วยสายตาที่ไม่สันคลอนและใบหน้าของฉันก็เปลี่ยนไปบางครั้งก็เป็นคนอื่นบางครั้งก็เป็นหน้าสัตว์คนแก่เด็กเล็กขนาดเท่าเอสิ่งมิชีวิตและฉันจะมองเข้าไปในกระจกและฉันจะมองเข้าไปในกระจกและฉันจะมองเข้าไปในกระจกด้วยจ้องมองอย่างแน่แน แต่ฉันก็สูญเสียโครงสร้างพื้นฐานของใบหน้าตาจมูกและปากไปทันทีบางครั้งมันก็จะถูกล้างออกไปจนกลายเป็นการมองเห็นที่ไม่เป็นรูปเป็นร่างโดยสิ้นเชิงแต่ส่วนใหญ่ก็เจอหน้ากันหน้าแล้วหลังเล่าและการฝึกสมาธิแบบนี้ก็ใช้ได้กับคนที่สนับสนุนรายการในแบบสอบถามเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารแจกคืนนี้ที่แนะนำการเปิดใช้งานฮิโปแคมปัส ส่วนสมองถัดไปคือต่อมทอนสินและถ้าใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับความรู้สึกอยู่บ่อยๆหรือได้ยินเสียงภายในหรือของพวกเขามีความแข็งแกร่งอย่างเหลือเชื่อและกลับมาอีกครั้งด้วยความแรงที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันแต่ไม่นานนักเป็นการดีที่ต่อมทอนสินจะมีบทบาทอย่างมากสำหรับพวกเขาและสำหรับคนเช่นนี้การอธิษฐานอาจเป็นสิ่งหนึ่งได้การปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จ และทุกวันนี้การอธิษฐานก็ไม่เป็นที่โปรดปรานการอธิษฐานต่อพระเจ้าเพียงอย่างเดียวไม่ได้เก๋ไก๋ในจิตวิญญาณยุคใหม่ในปัจจุบันอย่างที่เคยเป็นมาทุกวันนี้ผู้คนจะสวดมนต์ในระดับที่สม่ำเสมอกับกิจวัตรประจำวันของพวกเขาแต่ในความเป็นจริงแล้วสมองส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งฉันหวังว่ามันจะได้รับความสนใจมากกว่านี้เล็กน้อยการปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งที่ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับต่อมทอนซิน คือการฝึกฝนการถ่ายทอดไปยังจุดที่คุณรู้สึกจริงๆแล้วทําหน้าที่เป็นสื่อกลางสําหรับวิญญาณอื่นหรือสิ่งมีชีวิตอื่นบางทีอาจจะเป็นพระเจ้าหรือบางคนมีชื่อเสียงจากอดีตที่คุณเคยพบเจอคุณสามารถเชื่อมโยงกับพวกเขาได้จริงและมีความรู้สึกว่าเป็นเช่นนี้และไม่ใช่สิ่งนั้นในบางครั้งผู้คนทําการช่องทางและเอนทิตีที่พวกเขากําลังช่องทางเพื่อจะระบุตัวเองอีกประการหนึ่งคือการท่องจําซึ่งเป็นการปฏิบัติทางจิตวิญ,ญญาณอีกอย่างหนึ่ง ที่ดูเหมือนจะไม่ได้รับความนิยมทศวรรษท่องบทกวีออกเสียงเพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับตัวเองและสามารถทําได้สามารถมีพลังมากสําหรับผู้ที่มีต่อมทอนสินที่กระตุอรร้นมากการปฏิบัติทรรเช่นพิธีบูชาจริงๆแล้วเข้าแท่นบูชาและจุดดอกไม้ทูกการอ่านบทเล็กๆน้อยๆดูเหมือนจะเป็นการรับสมัครต่อมทอนสิน ดังนั้นหากตอมตนสินของคุณมีการเคลื่อนไหวม,มากคุณก็อาจจะประสบความสําเร็จได้และสวดมนต์ท่องประโยคเดิมซ้ําแล้วซ้ําอีกโดยคํานึงถึงความหมายวลีหากคุณหลงไปกับวลีจนไม่มีความหมายอีกต่อไปแสดงว่าคุณลัดบุงจอ0ศหากัวแต่ภาวนาจนได้สติถึงความหมายของคําแล้วจะทําให้คุณเชื่อมต่อกับศูนย์ภาษาและศูนย์จิตวิญญ,ญาณ ดังนั้นหากคุณคำนึงถึงความหมายของคำต่างๆนั่นจะทำให้คุณเชื่อมโยงกับตรงกลางและมีแนวโน้มที่จะกระตุ้นการทำงานของต่อมทอนซิลทางด้านซ้ายซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นด้วยความรู้สึกมากกว่าต่อมทอนซิลทางด้านขวาอันท้าเป็นคณิพตพิษหางและคณิพตพิษที่ห่างซึ่งรวมอสังค์ของร่างกายเราเข้าด้วยกันหรือคุณเรียกกระเซอารมณ์ของเราในบางบันและยาที่สำหรับคณิพตพิษที่กระตุ้นเป็นการเรียกของร่างกายอย่างแรงด้วยอารมณ์หรือความรู้สึกที่ความรู้สึกทีุกความรู้สร่างกาย และสาหรับคนเช่นนี้มีการปฏิบัติทางจิตวิญญาณสาประการหนึ่งในนั้นมักไม่ได้รับการอยอมรับว่าเป็นการปฏิบัติทางจิตวิญญาณแต่ฉันรู้สึกอย่างยิ่งว่าเป็นเช่นนั้นและนั่นคือการทํางานของร่างกายการโนดบบาบัดเพื่อผู้อื่นทุ่งเทพลังงานเพื่อที่จะพูดความสนใจของคุณไปที่ร่างกายของบุคคลและการปล่อยให้สภาวะสุขภาพหรือการเจ็บป่วยของพวกเขามีผลกระทบต่อตัวคุณเองอย่างแท้จริงว่าคุณกำลังซึมซับบางสิ่งบางอย่างจากบุคคลอื่น แต่อีกครั้งหนึ่งมันผ่านทางร่างกายจากร่างกายของพวกเขาจากจิตใจของพวกเขาไปยังร่างกายของพวกเขาไปยังร่างกายของคุณไปยังจิตใจและฉันรู้ถึงกรณีของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีอาการวิตกกังวลอย่างไม่น่าเชื่อเธอเกือบจะเป็นโรคลมบ้าหมูกลิบขมับอย่างแน่นอนแต่ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเช่นนี้และฉันก็ได้พบกับเธอเมื่อนั้นกําลังเรียนนวดที่โรงเรียนนวดแห่งหนึ่งและจริงๆแล้วเธอก็มีความวิตกกังวลอย่างมากสภาวะความหวาดกลัวอยู่เกือบตลอดเวลา แต่ความคิดฆ่าตัวตายนั้นน่ากลัวมากจนเธอไม่สามารถคิดได้อย่างเต็มที่เพียงพออและเรื่องนี้ดําเนินต่อไปเพราะเธอบอกว่ามันเริ่มเมื่อเธอยังเด็กและฉันได้พบกับเธอต่อที่เธอยังเด็กเรากําลังพูดถึงการโจมตีด้วยความวิตกกังวลเกือบเพียงครั้งเดียวซึ่งกินเวลาเกือบสี่ทศวรรษและเธอก็ทํางานด้านร่างกายต่อไปและฉันก็บอกว่าคุณรู้ไหมว่าร่างกายของคุณทํางานได้ดีใส่ใจกับมันจริงๆคุณจะพบว่าความวิตกกังวลในการเคลื่อนย้ายพลังงานของคุณ เพราะนั่นคือคำที่อยู่เสมอแต่การมุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่คุณรู้สึกเห็นใจจากร่างกายของคนอื่นจะส่งผลส่วนของสมองที่แตกต่างจากส่วนที่รองรับความวิตกกังวลและเมื่อเวลาผ่านไปคุณอาจพบว่ามันจะส่งผลต่อระดับความวิตกกังวลของคุณและเธอก็บอกว่าเยี่ยมฟังดูดีประมาณหนึ่งปีต่อมาฉันบังเอิญเจอเธอและพบว่าด้วยการฝึกนวดสี่ 4, หรือหชั่วโมงทุกทุก เป็นเวลาประมาณ9เดือนที่ความวิตกกังวลของเธอหายไปและไปนวดตัวร่างกายของผู้คนสำหรับความเจ็บปวดและความเจ็บปวดของพวกเขาทำให้ความกลัวของเธอหายไปและสิ่งหนึ่งที่เธอบอกว่าเธอรู้สึกว่าสำคัญก็คือตอนที่เธอทำงานที่เธอเข้าหามันจากตำแหน่งแห่งความรักเธอจะไม่วางมือบนร่างกายจนกว่าเธอจะรู้สึกมีกำลังใจที่จะรู้สึกรักลูกค้า แล้วเธอก็จะก้าไปข้างหน้ากับมันและนี่คือตัวอย่างที่ดีจริงๆของการปฏิบัติทางจิตวิญญาณควรจะทำการปฏิบัติทางจิตวิญญาณอีกอย่างหนึ่งที่ควรค่าแก่การกล่าวถึงคือการเต้นรำมึนงงและการเต้นรำมึนงงคือที่ที่คุณเข้าสู่ภาวะมึนงงเมื่อคุณเต้นแต่ฉันรู้สึกว่ามันเป็นการฝึกทางจิตวิญญาณและมันก็เป็นเช่นนั้นอันหนึ่งเป็นเวลานานมาก ฉันจำหนังสือชื่อ The Lost w o s of the c o l o a r y ได้และฉันลืมชื่อผู้แต่งแต่เขากลับเป็นเช่นนั้นชาวยุโรปเชื้อสายดัตช์ที่อาศัยอยู่ในแอฟริกาตะวันตกเฉียงใต้และเมื่อพวกเขาได้คนพื้นเมืองมาทำงานเหมืองที่ทำโดยการแนะนำการพนันซึ่งก่อให้เกิดหนี้และความต้องการเงินจากนั้นจะไปทำงานในเหมืองเพื่อหาเงินมาชำระหนี้ที่พวกเขาทำงานอยู่ ในชั่วโมงที่ไร้มนุษยธรรมในเมืองบางครั้งวันและ12ชั่วโมงใต้พื้นดินก็โค้งงอและเขาก็อเมื่อพวกเขากลับมายัางกระท่อมเล็กๆรอบๆศูนย์เมืองแร่สํานักงานที่พวกเขาอยู่นอนเต้นรำทั้งคืนและบางครั้งก็อาจนอนไม่หลับสี่ห้าวันเพราอเมื่องานเสร็จแล้วพวกเขาอยากจะเต้นมากกว่านอนและสําหรับฉันสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความสําคัญอย่างยิ่งยวด และจริงๆแล้วมีการขุดค้นทางโบราณคดีที่พบค่ายพักแรมนับสิบถึงหลายร้อยแห่งเมื่อหลายปีก่อนพบว่ามีวงกลมถูกทุบลงบนพื้นเพื่อให้นักโบราณคดีได้ขุดดินแพรงสีฟันแล้วพบว่าส่วนนี้อัดแน่นและบริเวณอื่นๆใกล้ๆก็เยอะและในที่สุดก็มีคนรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือแวดวงที่ผู้คนอยู่ เหตุใดไฟจึงเป็นเตาผิงทั้งหมดที่เท่ามักพบอยู่ตรงกลางของโลกที่อัดแน่นไปด้วยความแข็งนั้นย้อนกลับไปเมื่อหลายหมื่นปีก่อนผู้คนเคยเป็นรอบไฟมากพอที่จะทุกพื้นโลกจนทุกวันนี้นักโบราณคดีทำได้ฟลอต้นรําเก่าของพวกเขา การเต้นรำอาจเป็นการปฏิบัติทางจิตวิญญาณที่สำคัญและแพร่หลายที่สุดเท่าที่เคยมีมาพัฒนาขึ้นมายกเว้นเพื่อการสวดนมนั่นเองและมีชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันอยู่เป็นจำนวนมากจนถึงทุกวันนี้การเต้นรำนั้นเป็นรูปแบบหนึ่งของคำอธิษฐานที่หากคุณเต้นรำโดยไม่ตั้งใจอธิษฐานคุณก็จะได้การเต้นรำพลังหากคุณเต้นรำด้วยความตั้งใจในการอธิษฐานคุณจะมีระดับจิตวิญ,ญญาณที่ลึกลับไม่ทางใดก็ทางหนึ่งสิ่งต่างๆเกิดขึ้น ขณะนี้มีข้อยกเว้นสําหรับกฎเหล่านี้หากมีใครมีสัญญาณนิวเคลียสหางเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับร่างกายที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียสหางหากเป็นสัญญาณการรับรู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องฮิปโปหากพวกมันมีอารมณ์หรือเข้าสังคมมากหากพวกมันเกี่ยวข้องกับร่างกายที่มีส่วนเกี่ยวข้องอาจเป็นข้อยกเว้นสําหรับกฎนี้ได้และข้อยกเว้นก็คือสัญญาณต่างๆมากมาย จากสมองส่วนใดส่วนหนึ่งอาจหมายความว่าสมองมีการทำงานมากเกินไปหรือเช่นนั้นสมองส่วนใกล้เคียงไม่ทำงานดังนั้นกิจกรรมที่ปกติจะเข้าสู่กิจกรรมที่ทำกิจกรรมน้อยเกินไปจะถูกแบ่งเป็นกิจกรรมที่ทำกิจกรรมที่ตําเกินเลยในกรณีนั้นหากเรากำลังพูดถึงเช่นฮิโปแคมปัสความน้มเหลวโดยสิ้นเชิงของยังคงสามารถเกิดขึ้นได้กับผู้ที่มีสัญญาณฮิโปแคมปัสมากมายสัญญาณของฮิปโปแคมปัสใช้งานอยู่ ดังนั้นหากนั่นหมายความว่าต่องทอนสินเช่นทำงานไม่เพียงพอก็ให้เริ่มทำงานการเริ่มต้นกิจกรรมในต่อมทอนสินสามารถนำต่อมทอนสินเข้าสู่กิจกรรมได้อย่างรวดเร็วดังนั้นหากคุณไม่กระโดดอ่อนเริ่มฝึกเลือดกิจกรรมต่อมทอนสินต่อมทอนสินทำงานอย่างหนักและนานมากโดยปกติแล้วเหมือนก็ส่วนสองที่กระโดดมากหมายถึงสิทธิ์ข้องเกี่ยวโดยการฝึกฝนนั้นจึงจะประสบผลสำเร็จ แต่บางครั้งก็หมายถึงการย้ายไปยังโครงสร้างอื่นหรือไปสู่การปฏิบัติที่เปิดใช้งานโครงสร้างสามารถเป็นวิธีในการทําให้สิ่งต่างๆทํางานได้ดังนั้นหากคุณนาข้อมูลประเภทนี้มาประยุกต์ใช้สิ่งสาคัญคือต้องมีความหลากหลายเล็กน้อยคุณทำได้ยางไรและถ้าคุณบอกคนอื่นว่าคุณมีสัญลักษณ์นี้และสัญลักษณ์นั้นดังนั้นจะฟก,การฟึฟ่มเอาจทาได้สำหรับคุณในทางต้องการวางสี่งการเดือดพันองคุมให้ดีพอสบพวรที่จะไม่อแพ้ห้คุณท,ทันทีไม่ทำงานและนี่แสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช ศาสตร์ทางสมองด้านจิตวิญญาณสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติทางจิตวิญญาณได้แต่มีวิธีอื่นเช่นมีสิ่งที่เรียกว่าหมู่โคเรนหรือที่รู้จักกันในชื่อหมุกเทพและมีอยู่มากมาย ใช้วิธีการไฮเทคในการเสริมสร้างจิตวิญญาณแต่ไม่มีอะไรประสบความสำเร็จมากไปกว่าหมวกกันน็อกที่คุณจะเห็นที่นี่และหมวกโคเรนที่พัฒนาโดยด็อกเตอร์ไมเคิลปาซิงอเลสตทนโคเรนเป็นหนึ่งในแนวทางด้านเทคโนโลยีขั้นสูงที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดการเสริมสร้างประสบการณ์ทางจิตวิญญาณที่ใครๆก็เคยพัฒนามาในหปอร์เซกรณีที่ผู้ทดลองเห็นพระเจ้า คนอื่นมีประสบการณ์นอกร่างกายผู้ชายคนหนึ่งซึ่งมีผีมาเยี่ยมบ้านเป็นประจำพบว่าเขาเคยสัมผัสประสบการณ์ของเขาอีกครั้งการประจักษ์ในขณะที่เขาอยู่ในห้องทดลองและมีประสบการณ์อื่นๆมากมายผู้คนเคยเห็นเมืองที่มีลักษณะเป็นผลึกมาสจรรย์และอื่นๆแต่เทคโนโลยีนี้เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องความสามารถในการสร้างนิมิตของพระเจ้า ตอนนี้มีเพียงร้อยละนึ่งของอาสาสมัครเท่านั้นที่มองเห็นพระเจ้าแต่ยังคงแสดงให้เห็นว่ามีผู้หนึ่งที่ทรงพอลงเพียงใดเทคโนโลยีคือและประการที่สองจริงๆแล้วประชากรส่วนหนึ่งมีแนวโน้มที่จะมีเอทิเงเล็กน้อยเท่านั้นของพระเจ้าขณะนี้หมวกกันน็อกควรมีการใช้ขั้นตอนสองเฟสและนี่คือเฟสแรกสัญญาหนึ่งจริงๆแล้วเป็นสัญญาณ g f ซึ่งเป็นสัญญาณมาตรฐานชนิดหนึ่งที่ใช้ในสัญญาณ และในการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะใช้สมองซีกขวาเท่านั้นโดยทั่วไปแล้วสิ่งนี้ทำคือกระตุ้นการทำงานของซีกโลกขวาทั้งหมดและปิดการทำงานของซีกซ้ายตอนนี้เมื่อระยะที่2มาถึงอีก30นาทีต่อมาและผู้ทดลองก็ใช้สัญญาณที่เป็นเช่นนั้นจากตอมทอนซินมีกิจกรรมระเบิดเข้าสู่ตอมทอนซินทางด้านซ้ายซึ่งเคยเป็นมาก่อน อาจยิ่งใหญ่จนพบคลื่นแห่งความสุขอันแรงกล้าและแข็งแกร่งมากของการมีอยู่ของความรู้สึกและสำหรับการสำแดงที่เข้มข้นที่สุดของการผสมผสานร,ระหว่างความสุขและการมีอยู่ที่สัมผัสได้นี้สิ้นสุดในนิมิตของพระเจ้าด้านซ้ายเมื่อสัญญาณเปลี่ยนจากสัญญาณหนึ่งไปทางขวาเป็นต่อมทอนสินทางด้านซ้าย จะตอบสนองทันทีโดยก่อให้เกิดคลื่อนแห่งความสุขอันแรงกล้านี้ซึ่งผู้คนจะตีความว่าเป็นพระเจ้าและบางกรณีการตีความนี้อาจเผยให้เห็นนิมิตที่แท้จริงของพระเจ้าขณะนี้มีเทคโนโลยีเวอร์ชั่นยอดนิยมที่เรียกว่าชทตีและคุณจะเห็นบนหน้าจอและเนื่องจากมีวางจำหน่ายทั่วไปรายงานที่มาจากรายงานจึงไม่แน่นหนานัก เช่นเดียวกับประสบการณ์จากห้องปฏิบัติการแต่มีประสบการณ์มากมายที่มากกว่านั้นมากและมีประสบการณ์พื้นฐานสามประเภทประการแรกคือการปรับปรุงการทำสมาธิประการที่2งคือการปรับปรุงอารมณ์และประการที่สคือการทำสมาธิและจริงๆแล้วผมจะพูดถึงประสบการณ์เฉพาะอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งก็คือความฝันที่ชัดเจน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำสมาธิขดลวดแม่เหล็กที่สติดใช้จะถูกวางไว้เหนือขมักอย่างที่คุณเห็นตรงนี้โดยมีสัญญาณเดี่ยววิ่งผ่านช่องสเตอริโอซ้ายและขวาเพราะมันถูกป้อนเข้าไปเอาพุทธเสียงปกติจากคอมพิวเตอร์และกลิบขมักจะได้รับสิ่งนี้หรือ20นาทีหน้าที่ของสิ่งนี้และจริงๆแล้วหากผู้คนพยายามนั่งสมาธิในขณะที่กำลังทำสมาธิอยู่ทำงานได้ดีมาก อินพุจากสัญญาณแม่เหล็กสามารถให้ชุดคำสั่งแก่สมองได้ในขณะที่การฝึกฝนเองจะให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกันแต่ก็ไม่เหมือนกันหากคุณพยายามขณะที่คุณกำลังได้รับการกระตุ้นการทำสมาธิก็จะทำงานได้ไม่ดีนักแต่ถ้าคุณรอหึงชั่วโมงครึ่งหลังจากสิ้นสุดการกระตุ้นประเภทนี้ก็รอต่อไป จากสมองการตอบสนองของสมองต่อการกระตุ้นนี้ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควรจึงจะบรรเทาลงในความเป็นจริงสามารถนำมารวมกันและคัดเลือกเข้าทำงานที่ทำสมาธิได้งานที่การทำสมาธิให้สมองทำแบบนั้นไม่ว่าคุณจะทำงานส่วนใดของสมองก็ตามสามารถมีส่วนช่วยในการฝึกสมาธิได้จริงในภายหลังมันสามารถถูกเปลี่ยนเส้นทางโดยการทำสมาธิ และมีคนจํานวนมากที่เคยใช้สิ่งนี้และเล่าว่าพบว่าสมาธิของตนลึกซึ้งขึ้นมากอันที่จริงฉันได้ยินมาจากคนที่ไม่ได้ใช้มันเพื่อสิ่งอื่นใดพวกเขาไม่สนใจว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างเซสชันพวกเขาเพียงต้องการเสริมสมาธิเท่านั้นการใช้เทคโนโลยีที่สําคัญอีกวิธีหนึ่งคือการเพิ่มอารมณ์และวิธีที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดนั่นก็เหมือนกับขั้นตอนของก็อดเฮนิีในการให้นิมิตของพระเจ้าแก่คุณ เป็นเซสชันแบบ2องเฟสและในระยะแรกสัญญาณจะถูกส่งไปยังกลิบข,ขมับหรือสัญญาณสองสามอย่างกลิบข,ขมับมีความกระฉับก,กระเฉงมากขึ้นเอาการขยับความสัมพันธ์ในรูปแบบสองตัวหรือในรูปแบบมีกลุ่มกระจแยจะเพิจารณาเป็นชั้นจันทร์ตากระโเข้ามาระดดไหลค่อนข้างยุ่งและพวกเขาตอบกลับแต่ไม่มาก จากนั้นเข้าสู่ระยะที่2ของเซสชันและสัญญาณจะเกิดขึ้นในระยะที่2ของเซสชันนำไปใช้กับสมองส่วนหน้าและหากสมองกลิบขมับของคุณทำงานมากเพราะเหตุนี้การจัดเรียงกระดานหกที่ผมได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้จะดำเนินต่อไประหว่างต่อมทอนซินกับฮิปโปแคมปัสและแต่ยังไปต่อกับสมองกลิบขมับและสมองส่วนหน้าด้วยดังนั้นหากกลิบขมับของคุณเคลื่อนไหวมากกลิบหน้าผากของคุณก็จะค่อนข้างเงียบด้านอาหรของกุ้งุหรือมาฉันครจะอกใจเพราะว่า เป็นสัพท์ทางคลินิกและฉันไม่ใช่แพทย์แต่หากปัญหาทางอารมณ์ของพวกเขารุนแรงมากสมองส่วนหน้าของพวกเขามักจะมีความกระตือรือร้อนน้อยกว่าพวกเขาอยู่ในคนส่วนใหญ่เพื่อให้การเคลื่อนสัญญาณไปยังกลีบหน้าผากสามารถนำกลิบหน้าผากเข้ามาได้การกระตุ้นอย่างกระทนหันและหน้าทึ่งและทันใดนั้นก็มีน้ำหนักและภาระอันมหาศาลในอารมณ์ของตนเองทุกขับออกจากพวกเขาและทันใดนั้น พวกเขาจะพบว่าพวกเขาไม่ได้ต่อสู้กับความกลัวความโกรธความโศกเศร้ามากขนาดนั้นคนที่เคยผ่านขั้นตอนนี้บอกฉันจริงๆขณะที่พวกเขาอยู่ในขั้นตอนนี้พวกเขาพบว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งจะทําให้เกิดความกลัวต่อพวกเขาและพวกเขาก็ต่อสู้กับมันแต่ความกลัวก็จะปรากฏขึ้นตามปกติภายในไม่กี่วินาทีความกลัวก็จะหยุดลงแต่พวกเขาจะพบว่าตัวเองกําลังคิดว่าวิธีที่ดีที่สุดในการตอบสนองต่อสิ่งที่ทําขึ้น กลัวและคําตอบของพวกเขาก็คือพวกเขาไม่กลัวเลยดังนั้นพวกเขาจะสามารถคิดได้ว่าอะไรคือวิธีที่ดีที่สุด before. ในการตอบสนองต่อสิ่งที่พวกเขากลัวคำตอบของพวกเขาก็คือพวกเขาไม่กลัวเลยและการตอบสนองของพวกเขาจะเป็นการรับรู้มันจะเป็นกลิ่หน้าผักแทนที่จะเป็น,นกลิ่ขมักและแน่นอนว่าคําถามท,าที่ชัดเจนจากทุกคนก็คือเรื่องนี้ได้รับการสอบสวนเรื่องจิตเวชหรือไม่และคําตอบคือใช่เมื่อประสบความสาเร็จบ้างจริงๆแล้วถือว่าประสบความสาเร็จแต่ยังไม่ถึงจุดที่สามารถทําได้ การนั่งอยู่หน้ากล้องถือเป็นการรักษาโรคทางจิตเวทรูปแบบใหม่ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจาก FDA ซึ่งเทคโนโลยีนี้ยังไม่มีอีกประการหนึ่งและฉันจะสำรองสไลด์ของฉันที่นี่เล็กน้อยนั่นคือการกำหนดค่าเดียวกันยังมีประวัติในการกระตุ้นให้เกิดความฝันที่ชัดเจนอีกด้วย การฝันสุวิมลเกี่ยวข้องกับการกระตุ้นกลิบหน้าผากระหว่างการนอนหลับมากกว่าการนอนหลับในฝันทั่วไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีหลายคนที่ทำเซสชั่นต่อเนื่องกันกลีบและหลังจากผ่านไป4ีถครั้งพวกเขาก็จะเปลี่ยนไปใช้กลีบหน้าผากและในบางกรณีสิ่งนี้ส่งผลให้เกิดการฝันที่ชัดเจนทันท,ทีเหมือนวัที่พวกเขาย้ยมาหกู เนื้อกลีบขมับหนึ่งเซสชันในสัปดาห์ต่อมาเนือกลีบหน้าผากและในคืนนั้นเองมีความฝันที่ชัดเจนตื่นเช้ามารู้ว่าฝันแล้วบอกว่าว้าวเจงเลยแค่มีความฝันที่ชัดเจนดังนั้นขั้นตอนนี้จะทำหลายเซสชันบนกลีบขมับตามด้วยเซสชันเดียวบนสมองกลีบขมับ กลีบสามารถทําให้เกิดความฝันที่ชัดเจนและทําให้เกิดรูปแบบของตรีต้าผักได้จริงนั่นเป็นเรื่องปกติของความฝันที่ชัดเจนและพบได้จากการศึกษาเมื่อปีที่แล้วสิ่งถัดไปที่ต้องพิจารณาด้วยเทคโนโลยีนี้คือสภาวะทั่วไปที่เปลี่ยนแปลงไปและผมจะแสดงให้คุณดูการออกแบบเซสชันเดียวที่เคยใช้สําหรับสิ่งนี้แต่เป็นหนึ่งในการออกแบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นพื้นฐาน ขั้นตอนหมวกเทพเจ้าของเพซิงเกอร์หรือหมวกกรเรียงและในระยะแรกสัญญาณจะถูกส่งไปยังสีสัตว์ทั้งสองข้างและสมองและสมองและตรงนี้เรามีช่องสเตอริโอด้านซ้ายแสดงการกระตุ้นและอีกด้านหนึ่งก็มีชุดคอยซึ่งมีสัญญาณจากสเตอริโอทั้งสองช่อง ในเฟสแรกช่องหนึ่งจะส่งสัญญาณผ่านทั้งสองด้านในระยะที่สองอีกช่องหนึ่งจะผ่านทั้งสองด้านและในระยะที่สามอีกช่องหนึ่งใส่ผ่านด้านเดียวเท่านั้นในกรณีนี้มันเกิดขึ้นเป็นด้านขวานี่จะเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับการทำงานกับฮิโปแคมปัสแลสิ่งเกิดขึ้นก็คือเกนั้นกระดดสองตี้ดั้งข้างของสมองขึ้นอยู่กับสัญญาณที่คุณใช้และหัวที่คุณกำลังพูดสิ่งนี้สามารถเริ่มต้นประสบการณ์ทางจิตวิญ,ญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนได้ และเทคโนโลยีนี้อีกครั้งที่เรียกว่าสติดได้กระตุ้นให้เกิดการมองเห็นประสบการณ์นอกร่างกายอย่างมีความสุขและสถานะของการผ่อนคลายอย่างล้ำลึกอย่างเหลือเชื่อโดยใช้สิ่งนี้และจริงๆแล้วมีการออกแบบเซสชันอื่นๆบางส่วนด้วยไม่ใช่เวลาที่ฉันจะอธิบายทั้งหมดและภาพรวมโดยย่อของการใช้เทคโนโลยีสัญญาณแม่เหล็กที่ซับซ้อนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะที่ชัดเจนการปรับปรุงอารมณ์และอื่นๆ ถือเป็นสิ่งที่ฉันคิดว่าเป็นความล้ำสมัยของการบูรณาการและจิตวิญญาณการมีทฤษฎีที่ดีมาอธิบายประสบการณ์ทางจิตวิญญาณนั้นไม่เพียงพอคุณต้องนำทฤษฎีนั้นไปใช้ในการทดลองหรือเทคโนโลยีบางประเภทจะเริ่มต้นประสบการณ์ทางจิตวิญญาณอย่างแท้จริงเพื่อให้ทฤษฎีหรือสมมติฐานนั้นเกิดขึ้น หากเรารู้ว่าส่วนใดของสมองที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางจิตวิญ,ญญาณและเรามีวิธีที่จะกระตุ้นส่วนของสมองและการทําเช่นนั้นล้มเหลวในการเริ่มต้นประสบการณ์ทางจิตวิญ,ญญาณบางประเภทตามทฤษฎีนั้นผิดแต่โชคดีสําหรับฉันและคนอื่นๆในสายงานของฉันนั่นไม่ใช่สิ่งที่เราได้รับเราได้รับการปฏิบัตินั้นเทคโนโลยีได้ตรวจสอบทฤษฎีและอีกประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับการขยับสมองก็คือดูเหมือนว่า จะทำสิ่งเดียวกันกับการทำสมาธิหากคุณนั่งสมาธิเป็นประจำโดยเน้นไปที่การหายใจหรือการมองเห็นหรือสิ่งที่เป็นลบการตอบสนองต่อสิ่งต่างๆควรจะลดลงดังนั้นวันหนึ่งมีคนพูดคำอยาบคายกับคุณจนทําให้คุณได้รับคําตอบที่แย่มากเจ้านา้บอกว่าฉันทุกไห้ออกคุณควรจะสามารถรับประสบการณ์ประเภทนี้ได้ในปริมาณหนึ่ง และการขาดความใจเย็นนั้นอาจเป็นสัญญาณว่าการปฏิบัติทางจิตวิญญาณของบุคคลน,นั้นไม่ได้เป็นเช่นนั้นจริงๆสำหรับพวกเขาได้เป็นอย่างดีหัวข้อสำหรับคืนนี้และนั่นคืออนาคตของจิตวิญญาณดังนั้นฉันจึงใช้เวลามากมายในการดูศาสตร์แห่งจิตวิญญาณฉันคิดว่าฉันไม่ได้ทำงานที่แย่ที่สุดที่เคยทำในการบูรณาการวิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณ แล้วอนาคตของจิตวิญญาณละ่ะหากเรากําลังถอยห่างจากการยึดมั่นในศาสนาของผู้เชื่ออย่างแท้จริงเรากําลังเคลื่อนเข้าสู่รูปแบบใหม่จิตวิญญาณที่เหมาะกับยุคสมัยนี้มากเราจะพบอะไรสิ่งหนึ่งที่เราจะพบก็คือจิตวิญญาณจะมีความเป็นปัจเจกบุคคลมากขึ้นมันจะไม่ใช่ศาสนาของเราเราคือเชคเกอร์เราคือเรเกอร์เราคือเพรสไบทีเรียน เราคือพุทธและนี่คือสิ่งที่เราเราจะทิ้งสิ่งเหล่านั้นไว้มากมายและมันจะเกี่ยวกับอะไรเป็นอย่างมากทำงานหรือรู้สึกว่าเหมาะสมกับเราแต่ละคนและฉันเชื่อว่าแนวโน้มนี้จะดาเนินต่อไปเพราะฉันคาดหวังจริงๆว่าเราจะได้พบกับความเชื่อที่น่าดึงดูดและดึงดูดใจมากที่สุดสำหรับแต่ละคนก็จะเป็นความเชื่อที่มีจะเริ่มกระตุ้นส่วนต่างๆของสมองที่รู้สึกดีที่สุด ในการกระตุ้นไปยังบุคคลนั้นนั้น,น,นดังนั้นหากวิทยาศาสตร์แห่งจิตวิญญาณแบบใหมน่นี้ได้รับอนุญาตให้เป็นเช่นนั้นและยึดเอาจิตวิญญาณของโลกทั้งหมดเราจะมานับถือศาสนาของเราอีกครั้งหนึ่งแต่คนและอย่างตัวอย่างของศาสนานั้นก็จะแตกต่างออกไปมากมันจะเป็นเรื่องส่วนตัวมากเราจะพบผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆที่ผสมและจับคู่สัญ,ญลักษณ์ของตนเองของพวกเขาเอง การปฏิบัติพระคัมภีของตนเองและบูรณาการสิ่งใดก็ตางที่ขับเคลื่อนพวกเขาในฐานะปัจเจกบุคคลฉันบังเอิญรู้จักคำพูดเดียเด่ยวๆของแฮมเล็ตทุกคำตั้งแต่แรกมีครั้งหนึ่งที่คำพูดเหล่านั้นทําให้ฉันประทับใจจริงๆและสําหรับฉันนั่นก็เหมือนกับพระคัมภีร์เล็กน้อยอาศัยาาทัศน์ความหมายหรือสัองชีวิตและคมตายซึงเป้าหมายและที่บนซาด้าได้ถึงที่ขับเคลื่อนพวกเขาไปสู่สิ่งนั้นและคนรอบข้าง ก็จะเคารพสิ่งนั้นว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับบุคคลนั้นไม่มีสิ่งใดจะศักดิ์สิทธิ์โดยเนื้อแท้และทุกสิ่งจะศักดิ์สิทธิ์ตามลักษณะการโจมตีของแต่ละคนไม่มีอะไรจะดูหมิ่นเช่นกัน ฉันคิดว่าจะมีตัวช่วยที่มีเทคโนโลยีสูงมากขึ้นที่จะปรากฏขึ้นและนํามาใช้และเป็นเช่นนั้นรวมถึงเทคโนโลยีสัญญาณแม่เหล็กที่ซับซ้อนที่ฉันทํางานด้วยฉันมีไอเดียสําหรับสิ่งประดิษฐ์ที่ฉันยังไม่สามารถพัฒนาได้โดยที่คุณจะมีไมโครโฟนด้านหน้าจมูกของคุณและหูฟังหนึ่งคู่จากนั้นมันจะตอบก,กลับเสียงของคุณแบบเรียลไทม์การหายใจของตัวเองและฉันก็มีประสบการณ์เพียงพอกับสิ่งนี้โดยใช้สิ่งที่ฉันสามารถทําให้คอมพิวเตอร์รู้ได้มันสามารถทําให้สติในการหายใจลึกซึ้งขึ้นได้จริงๆ การทำสมาธิแบบพูดแบบคลาสสิกและฉันคิดว่าจะหามากกว่านี้เราอาจจะพบว่ามีฝ่กระพริบในสวนและเสียงจังหวะไปนอนจะเข้ามาการใช้งานเพราะมันได้ผลสำหรับบางคนและสร้างอารมณ์ในการปฏิบัติทางจิตวิญญ,ญาณอื่นฮ่าฮ่าดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้เรายังจะพบวิทยาศาสตร์ธรรมดาาเพิ่มเติมด้วยและไม่ใช่แค่เพราะฉันทำแบบนั้นเท่านั้น ที่ฉันพูดอย่างนั้นเป็นเพราะวิทยาศาสตร์อ้างความจริงว่า,าศาสนาไม่มีอำนาจที่จะท้าทายเมื่อชุมชนวิทยาศาสตร์นำแนวคิดใหม่เข้ามามีส่วนร่วมและยอมรับว่าแนวคิดนั้นใช้ได้เนื่องจากมีและทฤษฎีที่ถูกต้องสมมติฐานที่พัฒนามาอย่างดีซึ่งอยู่เบื้องหลังและเข้าสู่ความเป็นวิทยาศาสตร์แล้วจากนั้นก็เข้าสู่ห้องเรียนของเรานั่นเป็นความจริงประเภทหนึ่งที่าศาสนาไม่สามารถท้าทายได้ ผู้คนบอกฉันว่ามีพระเจ้าอยู่ภายนอกเราซึ่งเป็นผู้สร้างจักรวาลน,นี้ที่ไม่เกี่ยวอะไรกับสมองของเราและฉันบอกว่าคุณรู้เรื่องนี้ได้อย่างไรและพวกเขาพูดว่าฉันรู้สิ่งนี้เพราะฉันรู้บางทีพวกเขาอาจมีนิมิตส่วนตัวเป็นการเปิดเผยบางอย่างบางทีพวกเขาอาจเพียงได้รับความเข้าใจที่เพียงพอไม่อาจตีความได้ ยกเว้นในแง่ของความเชื่อในพระเจ้าที่มีอยู่ภายนอกที่มีวัตถุประสงค์พิเศษเป็นพิเศษเพื่อว่าพวกเขาจะกลายเป็นจุดศรัทธาอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ความคิดที่ว่าเป็นเช่นนั้นเพราะฉันบอกว่าเป็นเช่นนั้นและฉันรู้เพราะฉันได้เห็นพระเจ้าและพูดคุยกันพระเจ้าเพราะข้าพระองค์ได้รู้แจ้งแล้วข้าพระองค์ได้ตายและฟื้นคืนชีพแล้วเหตุฉะนั้นข้าพระองค์จึงรู้การกล่าวอ้างความจริงทางศาสนาประเภทนี้จะสูญสลายไป มันจะไม่ยั่งยืนเพราะนั่นอาจเป็นความเชื่อของฉันเองความจริงของคนอื่นตามประสบการณ์ของพวกเขาอาจแตกต่างกันและไม่มีการพิสูจน์ใดๆยกเว้นเศษเสี้ยวของจิตวิญญาณที่วิทยาศาสตร์สามารถทำได้แล้วมันก็สามารถตรวจสอบความเข้าใจใดได้บ้างเมื่อความจริงทางวิทยาศาสตร์ถ,ถูกล็อกเข้าไปมันก็จะล็อกอยู่ต่อไปมันอาจจะได้รับการขัดเกลาหรือปักหรือปรับปรุงในภายหลัง แต่เมื่อล็อกแล้วมันก็จะเข้าที่และไม่มีอะไรสามารถเอาออกได้คุณสามารถเปลี่ยนทฤษฎีที่อธิบายข้อเท็จจริงได้แต่เมื่อข้อเท็จจริงเข้ามาแล้วมันก็จะเข้ามาฉันยังเชื่อได้ว่าเราจะกล้าไปไกลกว่าแนวคิดที่ว่าสามารถมีสภาวะทางจิตวิญญ,ญาณสูงสุดได้ไม่มีจุดสุดยอดของแพลเลเดียมหรือประสบการณ์ทางจิตวิญญ,ญาณขั้นสูงสุด ความร้ทุกอิางการที่ความรู้สึกนปากตัวเองแบนบนั่นเป็นไปได้และฉันคิดว่าเราจะต้องละทิ้งสิ่งนั้นมีสภาวะทางจิตวิญญาณที่สูงมากซึ่งอาจสูงที่สุดที่บุคคลน,นั้นมี โอกาสที่เป็นจริงในการบารรลุเป้าหมายและสามารถอยู่ท่กแผนที่สำหรับบางคนความสุขทางวิญ,ญญาณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พวกเขาเคยประสบมาอาจผูกมัดกับการมีเพศสัมพันธ์รักโรแมนติกสำหรับคนอื่นๆก็ต้องเกี่ยวกับสภาวะสมาธิที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นสำหรับคนอื่นๆจะต้องได้รับการปลดปล่อยอย่างเต็มที่และยอมจำนวนต่อ,อธรอมทิฏฐานฉันคิดมากขึ้นเรื่อยๆอย่างน้อยก็ในการศึกษาของฉันผมได้ข้อสรุปว่าทั้งหมดนี้ใช้เงอนขอื่นๆเท่ากันหมด ก็เหมือนกันทั้งหมดนี้เท่าเทียมกันในประสบการณ์ของมนุษย์ดังนั้นแนวคิดที่ว่าค่าใดค่าหนึ่งสามารถเป็นค่าสมบูรณ์หรือสูงสุดได้นั้นจะต้องไปและอีกอย่างคือเมื่อเราพูดถึงเรื่องจิตวิญญ,ญาณจะกลายเป็นวิชาให้ศึกษาในตัวเราฉันเรียนวิทยาศาสตร์สิ่งนี้อาจทำให้บางคนกุนเคืองแต่จะนำพื้นฐานของการปฏิบัติทางจิตวิญญ,ญาณกลับคืนมาสู่เราด้วย ครั้งหนึ่งเคยเป็นเมื่อทุกคนในวัฒนธรรมนับถือศาสนาเดียวกันรวมทั้งโรงเรียนด้วยถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีอะไรผิดที่จะให้ครูในโรงเรียนเตือนนักเรียนว่าเขาหรือเธอไม่ใช่เช่นเดียวกับคนอื่นๆในวัฒนธรรมทุกวันนี้เราอยู่ในสังคมที่ผสมผสานกันมากและเมื่อคุณบอกว่าให้พวกเราทุกคนได้ใช้เวลาที่ฐานกับคุณออกจากคนเหล่านั้นที่มีการทำสมาธิเป็นการรุกล้ำขั้นสูงสุดไปสู่สิ่งที่พวกเขารู้สึกว่าเป็นสภาวะสูงสุด มีข้อได้เปรียบบางประการในการเป็นวิทยาศาสตร์เรื่องจิตวิญญาณเพราะเราควรจะสามารถค้นพบจนกระทั่งวิทยาศาสตร์ซึ่งผู้มีอำนาจใหญ่โตซึ่งยากจะโต้แย้งด้วยนั้นเสนอสิ่งที่ดีสวดมนนั่งสมาธิเล่นโยคะเต้นรำทำงานพลังจิตเล็กๆน้อยๆทำงงานของคนอื่นเพื่อขจัดความเจ็บปวดของพวกเขา ลองนึกภาพหลายชั่วอายุคน,นับจากนี้เมื่อมีการบูรณาการการปฏิบัติทางจิตวิญญาณและการบูรณาการการปฏิบัติทางจิตวิญญาณและการบูรณาการการปฏิบัติทางจิตวิญญาณและการบูรณาการทางจิตวิญญาณและทุกปีในระหว่างการศึกษาก็จะมีภาพรวมของสมองทุกปีรับสิ่งตัวใจเล็กๆน้อยๆว่าการสวดมนต์ทำอะไรบางอย่างการทำสมาธิทำอะไรบางอย่างนั่นจะช่วยให้พวกเขาตัดสินใจเข้าชั้นเรียนโยคะได้ง่ายขึ้นมากไปที่วัดแห่งนั้นซึ่งมีการสอนการทำสมาธิเพื่อเข้าโบสถ์นั้น และอธิษฐานโดยไม่จําเป็นเพื่อไปบวตเราควรจะหาคนที่มาปฏิบัติทํากันมากขึ้นเรื่อยๆและผมคิดว่านั่นเป็นเรื่องที่ดีมากและฉันจะภูมิใจอย่างยิ่งกับการมีส่วนร่วมใดๆที่ฉันสามารถทําได้ในกระบวนการนั้นอาจต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะแพร่กระจายไปทั่วโลกแต่จิตวิญญาณในห้องเรียนจะเปลี่ยนวิถีทางเด็กเรียนรู้ นอกจากนี้ยังจะสร้างบริบทอื่นให้กับคุณโดยคำนึงถึงคุณธรรมคลาสสิกของศาสนาเช่นความเห็นอกเห็นใจความมีน้ำใจการหลีกเลี่ยงความโกรธความโลภและการเห็นคุณค่าในตนเองโดยไม่จงรักภักดีต่อสิ่งใ,ใดๆศาสนาจะเป็นไปได้ที่บุคคลจะเข้ามามีส่วนร่วมในวาระการพัฒนาตนเองให้สมบูรณ์แบบในฐานะบุคคลเป็นผู้เชื่อที่แท้จริงในพระเจ้าและเป็นผู้เชื่อที่แท้จริงในเรื่องจิตวิญญ,ญาณ ดยไม่จําเป็นต้องเชื่อว่าจะมีพระเจ้าที่จะลงโทษพวกเขาหรือให้โอกาสที่จะพลาดไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หากพวกเขาไม่เชื่อสิ่งนี้หรือเชื่ออย่างนั้นฉันคิดว่าคริสเตียนพูดถูกคุณธรรมของวัฒนธรรมเราเสื่อมถอยลงเมื่อผู้คนสูญเสียศรัทธาในประเพณีของตนเมื่อกลายเป็นเรื่องยากที่ผู้คนจะเชื่อว่ามีพระเจ้าบนบัลลังก์หินอ่อนรวมกับพระเยซู ทางด้านขวาและพระแม่มารีทางด้านซ้ายและพวกเขาก็าละทิ้งความเชื่อโบราณที่ชั่วร้ายเหล่านี้ค่ะขจัดแรงผลักดันบางส่วนที่อยู่เบื้องหลังการปลุกฝังคุณธรรมส่วนบุคคลและการบูรณาการของวิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณมีแนวโน้มที่จะให้เหตุผลใหม่ๆแก่ผู้คนในการมีส่วนร่วมพฤติกรรมการบรรยายสองสามครั้งที่แล้วฉันได้พูดถึงประสบการณ์เฉียดตายและความจริงที่ว่าผู้คนมักพูดกันบ่อยมากชีวิตของพวกเขาในระหว่างกระบวนการตาย หากผู้คนตระหนักว่าพวกเขาจะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่พวกเขาทําในช่วงชีวิตของพวกเขาต่อพระเจ้าผู้มองเห็นทุกสิ่งผู้ทรงอํานาจแต่ในแง่มุมของตัวเองที่จะให้เหตุผลแก่พวกเขาปลูกฝังศีลธรรมส่วนบุคคลและขอพักสักหน่อยฉันคิดว่านี่อาจเป็นเวลาที่ดีที่จะวันนี้คํานี้หมายถึงการขอโทษสําหรับบาปของคุณฉันคิดว่าพระเยซูอาจหมายถึงการจัดทํารายการภายในที่กระตือรือร้นมากขึ้น มองจุดบกพร่องทางอารมณ์ของคุณเองความล้มเหลวทางอารมณ์ของคุณเองและดูว่าพฤติกรรมประเภทใดผ่านไปเมื่อสิ่งเหล่านั้นเริ่มเคลื่อนไหวแล้วทําสิ่งที่คุณทําได้เพื่อดึงพวกเขาออกจากบุคลิกภาพของคุณแล้วทําสิ่งที่คุณทําได้เพื่อดึงพวกเขาออกจากบุคลิกภาพของคุณการปราบใจที่พิยสุกำลังพูดถึงอาจเป็นช่วงเวลาที่กระตือรือร้นมากขึ้นสิ่งแรกจริงๆแล้ว <falsch S 2> ฉันเอาสิ่งนี้มาเป็นปฏิบัติทางจิตวิญญาณหลังจากฉันเริ่มประสบการณ์ ฉันจะจดจาสิ่งที่ฉันเคยทําในอดีตซึ่งฉันจะไม่พูดถึงเพื่อตอบโต้คืนนี้แต่สิ่งที่ฉันรู้สึกละอายจริงๆสิ่งที่ฉันทําผิดบางอย่างฉันรู้แล้วว่าตอนนี้ฉันรู้สึกผิดและจะเหตุการณ์นั้นได้และปล่อยให้รู้สึกไปเช่นนี้ห้องตามที่มันต้องการและสิ่งที่ฉันพบก็คือเมื่อเวลาผ่านไปมันกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับฉันทําสิ่งที่ท้ายตันเพียงเพราะฉันใช้เวลาระดับว่าฉันได้ทําสิ่งนี้ออกไปแล้วความเข้าข้องใจทาสิ่งนั้นด้วยความโกรธปาฏิหาริย์ของ้าบิเดาก็ ในชีวิตของฉันฉันได้ทำสิ่งหนึ่งหรือสองสิ่งโดยที่หากสถานการณ์พังแตกต่างออกไปได้ใช้เวลาอยู่ในคุกและตอนนี้ฉันสามารถพูดได้ว่าจริงๆแล้วฉันมีชีวิตที่ค่อนข้างสะอาดฉันไม่ทำร้ายใครถ้ามันไม่อยู่ในอำนาจของฉันหากมันอยู่ในอำนาจของฉันที่จะหลีกเล่นมันเมื่อข้าพเจ้าเห็นคนทุกข์หรือทุกข้าพเจ้าก็ขยายความทุกข์ออกไปถึงขนาดนั้นบางทีก็ช่วยได้น้อยมากบางทีก็ช่วยได้มากและฉันรู้ว่าถ้าฉันไม่ยอมให้ตัวเองรู้สึกอับอายกับสิ่งที่ฉันทำลงไป ที่ผ่านมาแล้วไม่อยากทำอีกเกรงว่าทุกของคนอื่นจะน้อยลงมีแนวโน้มที่จะฝ่าไฟแดงเมื่อไม่เห็นรถคันอื่นหรือหยิบของที่ไม่ใช่และสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ปรับให้ฉันเข้ากับการใช้ชีวิตในวัฒนธรรมของฉันพฤติกรรมที่ดีและไม่ดีเกือบทั้งหมดมีทั้งดีและไม่ดีเพราะมันส่งผลต่อผู้อื่นด้วย เราอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมและผมอยากกลับไปสู่ัวข้อที่เคยบรรยายไว้หลายครั้งแล้วว่าวัฒนธรรมเป็นวิวัฒนาการของเราการพึ่งพาวัฒนธรรมของเราคือวิธีที่เราอยู่รอดและนั่นนำฉันไปสู่ข้อเรื่องสั้นถัดไปสำหรับคืนนี้และนั่นคืออนาคตของสายพันธุ์ของเราเราอาศัยอยู่ในวัฒนธรรม คือการที่เราอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาใสายกันคนเท่าของเราเมื่อหลายปีก่อนหลายปีก่อนไม่ถูกเสือจากกลัวกินเพราะเข้ามาความจริงที่ว่าพวกเขาแก่แล้วก็ยังวิ่งเร็วกว่าพวกเขาได้พวกเขาไม่ได้ถูกเสือจากกลัวกินเพราะคนหนุ่มสาวเคารพในภูปัญญาที่พวกเขามีดังนั้นเมื่อมีเสือจากวบุกเข้าค่ายของชนเผ่าชายหนุ่มก็จะก้าออกมาปกป้องทุกคนคนเท่าไม่ต้องทําเพื่อตัวเอง และเป็นผลให้อายุขายของเราเพิ่มขึ้นและคลังความรู้และภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องเรามีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อให้มีผู้เท่าผู้มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตที่รู้ว่าต้องทําอะไรสิ่งที่ต้องทําในหลายๆสถานการณ์และพวกเขามีนักรบหนุ่มที่ปกป้องพวกเขาไว้ขอบคุณมันและพรานหนุ่มที่เลี้ยงพวกมันเพื่อขอบคุณมันแต่พวกเขายังมีความจริงที่ว่าพวกเขาอาศัยอยู่ในวัฒนธรรม ที่อธิบายความอยู่รอดของพวกเขาเองดังนั้นผมคิดว่าวิวัฒนาการในอนาคตของมนุษยชาติจะต้องมาจากการพัฒนาทางวัฒนธรรมและฉันคิดว่าวัฒนธรรมจะต้องผ่านการพึ่งพาจิตวิญญาณมากขึ้นเรื่อยๆคำแนะนำในฐานะบุคคลซึ่งผมคิดว่ากำลังเกิดขึ้นแล้วและเป็นกลุ่มเพื่อให้ทั้งการเมืองการศึกษา และวิธีที่ผู้คนดําเนินชีวิตในฐานะปัจเจกบุคคลจะมีจิตวิญญาณและจะมีมากขึ้นเรื่อยๆคุณค่าที่แทรกเข้าไปในลักษณะที่เปิดกว้างและชัดเจนเพราะจะหยุดความหลากหลายในการคิดทางจิตวิญญาณของเราและมากขึ้นอีกมากในชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราแต่ละคนและเมื่อเราตระหนักว่าจิตวิญญาณของทุกคนดีพอๆกับของเราและของทุกคน ประกอบด้วยคุณธรรมพื้นฐานแห่งการกุศลต่อผู้อื่นความเห็นอกเห็นใจต่อสิ่งมีชีวิตของโลกการหลีกเลี่ยงความโกรธความโลภก,การถือเอาคุณค่าในตนเองเมื่อยึดถือคุณค่าเหล่านี้ไว้ในโดยทุกคนแต่การแสดงออกถึงค่านิยมส่วนบุคคลเหล่านี้ยังคงเป็นของแต่ละคนเราจะเห็นด้วยมากจนค่านิยมเหล่านี้ สามารถเริ่มกำหนดรูปแบบทางการเหมือนการศึกษารูปแบบวัฒนธรรมของเราและการสแสวงหาผลประโยชน์เช่นเดียวกับชีวิตฝ่ฝายวิญญาณของเราเองรวมไปถึงความบันเทิงที่เราเลือกเพื่อตัวเราเองและเพื่อลูกหลานของเราเราจะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราคิดว่าจะเปลี่ยนวิธีชีวิตของเราและมันเป็นโลกที่เราอาศัยอยู่และนั่นก็คือคืนนี้